ว้าวเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลโชคโชคโชคก็เหมือนกับหายใจให้ออกให้หมดปื๊ดนั่นนะครับนะยาวๆปื๊ดแล้วก็โชคมาอีกทีหนึ่งโอ้โหสองสามตั้งทำงานได้ทั้งวันเนี่ยเห็นไหมตอนเช้าๆทำนะพี่นะไม่จะรู้ว่าตลอดวันเนี่ยมันจะมีพละกำลังใช้งานได้ทั้งวันนะอ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกันต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ เพียงแค่คิดก็จบถ้าถามว่าความคิดมันคืออะไรเออมันมาจากไหนเนี่ยมันรู้แหละความคิดเนี่ยผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสมันมาจากไหนรู้แต่ถ้าถามว่าความคิดมันคืออะไรคิดจนสุดความคิดจุกจักปึกปักมันได้อะไรอย่าต่อรองนะคุ้นเคยกันแล้วนะใช้คำนี้นะความคิดเนี่ยจำไว้เลยครับเป็นภาษาใหม่ครับใหม่โดนเลยมาจากนอกโลกภาษานี้ความคิดคืออะไรเอาแน่จริงตอบสิครับเอาให้เวลาไม่ใช่แล้วนะครับความคิดมันคืออะไรทำไมจึงหยุดคิดไม่ได้ถ้าหยุดคิดได้แล้วจะได้อะไรคำตอบเลยนะถ้าหยุดคิดได้จะได้อะไรตอบเลยได้คำว่ารู้ครับความคิดมันคืออะไรถ้าหยุดคิดได้แล้วจะได้สิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งนั้นคือคำว่ารู้ภาษาใหม่แล้ววันนี้จุดเกิดจุดรู้และจุดดับคือจุดเดียวกันภาษาใหม่มาวันนี้ก็คือจุดรู้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่เดิมความคิดมันคืออะไรเอ้าถ้าผมพยายามเดามนุษย์โลก 7-8,000 ล้านคนเนี่ยผมเชื่อว่าตอบไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยได้ยินคำที่ลุงจะพูดต่อไปนี้มายืนยันว่า 2,000 กว่าปีไม่มีใครพูดไม่เคยได้ยินแน่นอนไม่ว่าจะผ่านภาษาบาลีไบลานผ่านอะไรมาก็ไม่รู้แหละครับบอกแล้วมันเป็นของใหม่ของใหม่โอ้ยองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เอ้าเฉลยเลยจะได้ไม่ติดคอนานมัวแต่โยกซ้ายโยกขวานั่นแหละครับเจอนักมวยมัวแต่ฉากซ้ายฉากขวาเย็บซ้ายเย็บขวาปีนี้จะตูมรำคาญแล้วนะลุงจะมาล่ะเอ้ยท่านอยู่หน้าจอช้าๆได้พระเรียบงามหน่อยไม่ได้หรือจะรีบอะไรกันนักกันหนาหรือว่าเป็นวัยรุ่นนะฮะหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยรุ่นที่เกิดหลังวันที่1มกราคม37ผมว่ามันนานมากนะครับผมบอกว่ามนุษย์อัจฉริยะจะเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกนี้เขาจะสื่อสารถึงกันหมดเห็นไหมมาแล้วเห็นร่องรอยเห็นรูปร่างแล้วนะ 25%ของเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลุงพูดมานานแล้วว่ามันอยู่ในกลุ่มอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะต้องคอยอริยะ
เป็นตัวประคับประคองให้นะถ้าหากว่าเด็กอัจฉริยะไม่มีภาวะอริยะมาประคับประคองโอกาสเดินชนต่อเนี่ยเยอะมีบ่อยด้วยแล้วเจ็บตัวเปล่าด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคนะมันถึงยุคมันจริงๆนะเห็นไหมเขาพูดทีเนี่ยออกไป20กว่าภาษาทันทีด้วยเห็นหรือยัง20กว่าภาษาของมนุษย์โลกไปเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วลุงเนี่ยพูดจังนะครับมาถึงนาทีนี้เขามีอายุแค่25 26ปีท่านเองนะคนที่มีโอกาสเรียนปริญญาโทจบไปเลขชาเนี่ยก็เชื่อว่ากำลังไฟที่จะเรียนปริญญาเอกอยู่รอเขาอีกไม่เกิน5ปีจบเอกทำงานอีก5ปีโอ้โหคราวนี้แหละครับแผ่นดินโลกอันนี้มันจะเกิดใหม่เลยล่ะครับเพราะว่าคนรุ่นนี้เขาจะรักเขาจะชอบจะเชิดทูนจะบูชาคำว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมดา easy ธรรมชาติระบบต่างๆที่มันเคยเด่นดังมาในอดีตมันจะหมดไประบบต่างๆจะเป็นจารีตนิยมก็จะหายไปจากโลกกฎบัตรกฎหมายที่ไม่อยู่ในร่องในรอยคือไม่อยู่ในเกณฑ์ถูกต้องไปตามเสมอภาคเด็กรุ่นนี้จะมาปรับใหม่หมดจะบอกให้ทราบไว้นะครับรุ่นนี้จะปรับใหม่หมดเพราะว่าเด็กรุ่นนี้ก็จะมองผู้คนเนี่ยเขาจะมองไปเนี้ยทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเขาจะมองรูปแบบนี้ครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการจะวางตัวไว้สูงกว่าไม่ได้อีกแล้วล่ะครับท่านใดก็ตามที่พอจะรู้ตัวนะวันนี้เป็นผู้บริหารจัดการหรือสั่งการใดๆคือมนุษย์ผู้ซึ่งมีตำแหน่งและหน้าที่อำนาจนะครับตรงนี้ขอฝากเอาไว้นะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยท่านใดก็ตามที่รู้ตัวว่ามีตำแหน่งหน้าที่สิทธิและอำนาจให้ระวังให้จงนะบัดนี้มันถึงยุคของรุ่นหลังเขาจะเอาคืนนะครับเขาไม่เอาคืนเพื่อเขานะให้รู้ไว้นะเขาไม่เอาคืนเพื่อคนทำบอกฮะเขาเอาคืนเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสารได้ยึดถือเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันสังคมโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะจากการสื่อสารเห็นไหมจากแอปพลิเคชันไอ้ 3-4 ตัวนี่แหละครับจะเป็น Face จะเป็น YouTube จะเป็น Twitter Instagram แล้วก็ LINE แค่นี้ครับเขามีอยู่แค่นี้เขาสื่อสารกันเห็นไหมครับเขาจะนัดกันภายใน2นาทีได้โอ้ยนัดกันไม่ถึง5นาทีเดี๋ยวนี้กดปุ่มปุ๊บเห็นไหมเอาไม่ทันหรอกยังไงก็เอาไม่ทันบุคคลที่เอาทันได้ก็ต่อเมื่อหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้จึงจะเอาทันไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่ความไวแสงมันความเร็วเกินกว่าแสงจึงได้ครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคนะหวังว่าพอจะเริ่มต้นเฉลยได้แล้วความคิดมันคืออะไรตอบสุดท้ายความคิดเขียนเอาไว้เป็นหลักฐานความคิดคือกิเลสครับนั่นแหละพูดกันมากี่ปีแล้วกิเลสบอกให้ทราบว่าความคิดคือกิเลสหยุดความคิดได้คือหยุดกิเลสคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะคิดให้คิดนั่นคือหยุดกิเลสสมบูรณ์และบริบูรณ์
พราะฉะนั้นท่านที่พูดเรื่องของกิเลสกันมากี่พันปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้เกิดพูดอยู่ครับบัดนี้ไม่ใช่แล้วจ้าเป็นภาษาใหม่แล้วจ้างั้นถ้าท่านยังมีความคิดอยู่อย่าไปชักชวนคนอื่นเขาให้หมดกิเลสด้วยกิเลสไม่มีทางเป็นไปไม่ได้จากคำพูดของหลุงหอกเพียวเอนเนอร์จีโอเคไหมครับจากคำพูดของลุงออกเพียวเอนเนอร์จีความคิดเขียนตกสิเลยมัวแต่ใจเร็วใจเร็วไปกว่ามือมือช้าความคิดความคิดความคิดคือกิเลสจบไหมกิเลสเห็นไหมเคยได้ยินไหมครับคำนี้ไม่มีทางเอาหลวงพ่อรุ่นไหนไปเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันเคยพูดเรื่องนี้ไหมครับไม่มีทางบอกแล้วมันเป็นยุคไหมบอกแล้วไงมันเป็นของไหมบอกแล้วไงเห็นไหมลุงเนี่ยพูดจังปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวถ้าใครไม่อยากจะบ้ามนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งงั้นคิดยังไงล่ะจึงจะไม่บ้าคิดอะไรลุงบอกให้รู้แล้วว่าคิดสิ่งที่มันไม่ดีสอนกันมามากมายนักหนาแล้วนะฮะคิดดีพูดดีทำดี 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาณวันนี้เรื่องดีเรื่องชั่วแค่นี้เองนะไม่ต้องมาพูดถึงบาปบุญคุณโทษแล้วดีกับชั่วเนี่ยฮะเป็นพฤติกรรมมันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษยชาติดีกับชั่วจงทำดีละชั่วนี้ชั่วพูดกันมานานนักหนาเนาะเห็นหรือยังหน้าวันนี้ดีกับชั่วลุยกันอยู่เวลานี้โลกใบนี้นะครับฝั่งดีก็รู้ยังไม่แจ้งยังไม่จริงยังไม่มากยังไม่มากยังไม่หมดจากคำว่าดีแปลว่ายังเข้าไม่ถึงแก่นแกนของคำว่าดีรู้คำว่าดีแต่ไม่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงแก่นแกนของคำว่าดีมันก็เลยปิดเปิดดับดับเดี๋ยวดีมากเดี๋ยวดีน้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีมากเดี๋ยวดีน้อยหนักๆเข้าหลุดไปเป็นไม่ดีนั่นนะที่ผมก็ปิดดับในกลุ่มดีนะกลุ่มดีกลุ่มธรรมะนั่นแหละโอเคนะกลุ่มสัมมาทิฏฐินั่นแหละกลุ่มดีใครปิดเปิดดับดับปิดต้องรู้เองนะพี่นะลูกมีหน้าที่ที่จะเล่าให้ฟังโอเคไหมกลุ่มไม่ดีก็เช่นเดียวกันเรื่องของศาสนาเรื่องดีกับเรื่องชั่วอย่าไปไกลจริงจริงอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะดีกับชั่วเรื่องศาสนานะโอเคไหมหรือเรื่องธรรมชาติก็ว่าได้ดีกับชั่วเนาะอะไรมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติล่ะนานเลยวะลุงเนี่ยพูดจังคือพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระธรรมซ่อนอยู่ในคำว่าดีนั่นคือแก่นของมันตรงนั้นก็คือปัญญาทำนองเดียวกันส่วนที่ไม่ดีเป็นธรรมชาติเห็นไหมพระธรรมซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันไม่ดีตรงนั้นคือแก่นซ่อนอยู่ในส่วนที่มันไม่ดีแก่นนั้นคือปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาก็คือตรงนี้เองงั้นใครอยากได้ปัญญาต้องคิดจนสุดความคิดเพราะถ้าจะเลยมีความคิดอยู่มีเต็มร้อยกิเลส
ต่อไปนี้คนที่พูดกี่เล็กกี่เหรียญเนี่ยจะเอาเฟสไปไว้ไหนเนาะเพราะว่ามันมีลุงออกมาผ่าเชี่ยชั่วช้าให้กรุณาพิจารณาคนไหนพิจารณาได้คนนั้นก็จะรู้ว่าเฮ้ย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 ลุงออกคิดแดงไหนวะเนี่ยลุงออกไม่ได้คิดลุงออกมันถึงจุดที่มันสุดความคิดปรัชญาคิดเราไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องคิดจนสุดความคิดจึงจะได้อีกด้านนึงคือปัญญานั่นเองครับจบไหมครับพอได้นะขึ้นต้นวันนี้ก็น่าจะโอเคสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับลุงนะคนไหนที่มาใหม่ก็กรุณาฟังคลิปเก่าๆย้อนๆไปโอ้ยมันจะเป็นหมื่นๆคลิปเลยเนี่ย ใช่ไหมครับนะคลิปแรกที่อยากจะแนะนำให้กดให้ดูชื่อว่าภาวะหลุดโลกครับภาวะหลุดโลกมันคือคลิปแรกเป็นปฐมคลิปเลยนะครับปฐมฤกษ์นะครับนั่นคือคลิปแรกนะครับคลิปแรกส่วนคลิปที่สองเนี่ยฮะรู้มันว่าฉากหลังจะเป็นสระบัวฉากหลังจะเป็นสระบัวนะนุ่งเสื้อแขนยาวลายๆหรอกถ้าที่จำได้นั่นนะครับอันนั้นไปพูดตอนที่ประมาณสัก5-6 โมงเย็นพูดไปก็แสงอาทิตย์ก็ดับไปเลยนั่นก็คือเรื่องธรรมชาติศาสตร์ของธรรมชาติไอ้ตรงนั้นนะครับนะภาษาวันนู้นกับภาษาวันนี้ผมว่ามันคนละความจริงมันก็พัฒนาการนะเนาะวันนู้นกับวันนี้เพราะวันนู้นมันเริ่มต้นทำคลิป YouTube บ้านเรา .tv นะยังจับต้นชนปลายอยู่เลยแล้วกล้องส่วนกล้องเสียงส่วนเสียงกว่าจะอัพโหลดขึ้นมาได้โอ้โหมันช้ากว่าช้านะยุคนั้นมันไม่ใช่ 3G เลยนะกว่าจะมามี 4G ใช้นะครับมันก็เลยไม่ทันการพอเวลาเป็น 4G ปุ๊บมันก็เฟสไลท์เข้ามาได้ทันทีเลยนะครับโอเคนะก็พัฒนาการก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดทราบนะฮะสำหรับท่านที่อย่าตกยุคนะครับลุงก็พยายามบอกแล้วว่ายุคนี้นะฮะมันเป็นยุคที่มนุษย์ได้ร่องการพัฒนานะมาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นี่คือมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมนั่นคือมนุษย์พันธุ์ใหม่ครับเขาจะมีความเป็นอัจฉริยะอยู่25%คือ 25% มนุษย์กลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้นำนะครับเวลาเขาพูดจาเขาจะไม่ต้องใช้โพยสปีดอย่างเดียว เพราะว่าเขามีบรรจุอยู่ตัวเขาแล้วว่องไวทันใจเห็นไหมข้อมูลเขาจะเยอะแยะในสมองเขาจะบันทึกสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขามันคล้ายๆมันคืออะไรที่มันไร้สาระเขาจะไม่ตามกลุ่ม 25% ที่ว่าเนี่ยกลุ่มที่ 75% ก็ยังหลงไหลอะไรต่างๆมือถือมือถอยอยู่นะกลุ่มเนื้อหาสาระก็ 25% จำหน่อยครับเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นตัวนำตัวพาให้กับ75% ที่ยังเหลือเนี่ยครับใช่ป่ะ25 80โอเค 75% คล้อยตามไปก็รอเวลาเขาทีนี้ครับสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไป10 ปี20 ปี50 ปีจาก75ที่เหลือเนี่ยมันจะนะปัดขึ้นไปหาสู่ความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นเป็นลำดับจาก25ก็เพิ่มเป็น30 40 50 60 70 80 100เมื่อใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะอีกประมาณ30ปีครับเพราะว่าคนรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้มันแค่25ใช่ไหมล่ะ25ไปถึง60ปี50ปี60ปีเห็นไหมครับ
กี่ปีล่ะไม่รู้นับเองก็แล้วกันประมาณนะฮะมันก็จะได้เป็นเจเนเรชันใหม่ของมนุษย์โลกใบนี้เรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับส่วนมนุษย์คนที่มีอายุก่อน 25-26 ปีเนี่ยถือว่าเป็นพันธุ์เก่าแล้วพัฒนาให้เป็นพันธุ์สุดท้ายซะตั้งเป้าซะพัฒนาให้เป็นพันธุ์สุดท้ายแปลว่าถ้าตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกพัฒนาการออกไปอย่างน้อยสุดก็มีลุงออกให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนำพาสมาธิติดพิชิตอาการเจ็บก็ได้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือพัฒนาสมาธิจิตเพื่อพิชิตการเกิดครั้งต่อไปมีให้เลือก2เวอร์ชันการพัฒนาจิตเลือกเอาครับผมนะใครก็ตามที่ตั้งเป้าว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมันมีข้อแม้อยู่3 4 5อย่าง1ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บคนรุ่นใหม่นี้เขาจะคิดอย่างนี้ครับมีของอยู่ประจำตัวเขาของกินของใช้ของเก็บเขาจะหามาได้เองเขาจะมีการสต๊อกเขาจะมีความคิดเรื่องนี้อยู่ในส่วนตัวทุกๆคนก็จะมีความคิดอย่างนั้นโดยธรรมชาติของตัวเองเมื่อเวลาเขามี4อย่างแล้วเนี่ยฮะมนุษย์กลุ่มนี้ก็จะไม่เบียดเบียนกันเพราะต่างฝ่ายต่างมีเห็นไหมจะไม่เบียดเบียนกันของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเขาจะไม่เบียดเบียนกันเพราะต่างคนต่างมีเพียงพอเป็นปัจเจกบุคคลครับที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้เป็นกันทุกเชื้อชาติงั้นเรื่องศาสนาจะหายไปนะเรื่องความดีความชั่วที่ว่าโอเคไหมมันจะมาถึงถูกต้องไม่ใช่ถูกผิดนะยังมีผู้คนสรุปว่าถูกผิดคือถูกต้องอยู่นะจะมาใช่นะมันก็ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาค3อย่างมันจะควบกันเลยครับเรื่องทุกๆเรื่องครับถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคนะแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมดาและธรรมชาตินั่นเองครับจำไว้ให้ดีครับจำให้ดีวันนี้ว่าอนาคตรุ่นนี้จะมาปรับมาเปลี่ยนกฎหมายที่อะไรเกิดขึ้นมากี่ร้อยปีแล้วนะครับมันจะโละทิ้งหมดจะถูกโละทิ้งหมดครับเพราะว่าอ่านแล้วมันขัดเลยขัดหลักธรรมชาติก็จะปัดทิ้งหมดเอาภาษาใหม่เข้าไปนี่นะแจ้งเพื่อโปรดแซบทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับเอาล่ะเปลี่ยนไปมาถึงบรรยากาศหนึ่งได้รับจดหมายหนังสือมาจากโอ้โหเขียนหนังสือสวยด้วยนะหนังสือก็สวยมากนะครับคนรุ่นไหนเนี่ยตัวหนังสือแบบนี้ต้องคนรุ่นอายุต้องเกิน60นะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอายุคนเกิน60จะตัวหนังสือแบบพวกนี้ครับ อายุรุ่นนี้เราโหยไก่เคีย รุ่นปัจจุบันโอเคไหมครับจากคุณปรีดาประสงค์ผลนะครับผมก็ดูอ่านนะเหมือนเขารายงานตัวเขาเองนะครับดูสิตัวเขียนเนี่ยดูได้ที่ไหนก็เขียนเข้าใจเองนะครับแต่ลุงเข้าใจหมดแหละพวกนี้ก็มีภาพอะไรต่างเขียนภาพในการที่เขาจะบัตรปฏิบัติอะไรเข้าได้อย่างเงี้ยปฏิบัติเข้าได้ในนี้เนื้อหาบอกว่าเขาเห็นหน้าลุงออกอยู่ตรงนี้บอกเลยเห็นใบหน้าลุงออกเวลาเขาทำสมาธิอะไรเห็นใบหน้าลุงออกอยู่ตรงมีประกายศูนย์กลางประกายเนี่ยเห็นใบหน้าลุงแล้วก็สรุปว่าอะไรได้มั้ยนะมันเป็นคำชมลุงชมลุงเป็นคำชมลุงหมดเลยสุดท้ายก็ไม่อ่านให้ฟังแล้วครับเพราะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ลุงก็ไม่ปรารถนาให้ใครชมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลุงรู้ตัวดีว่าลุงคือใครเข้าใจมั้ยก็ยินดีครับที่ปฏิบัติได้นะครับ
นี่ระดับปฏิบัติได้นะครับพอยืนยันออกมาเป็นตัวหนังสือมาได้มันคอนเฟิร์มด้วยตัวมันเองครับพวกนี้ยืนยันด้วยตัวเองนะครับในนี้เขาบอกว่าส่งรายงานนั่นเองในนี้เขียนว่าบรรทัดแรกเช้าวันที่4กุมภาพันธ์กันยายน63เป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายโอเคเข้าใจเข้าใจหมดเลยโอเคแจ้งเพื่อโปรดแซบกันแล้วกันนะเอาละแค่นี้ก็พออย่าไปไกลไปกว่านั้นนะครับนั่นนะลุงออกสุขภาพอนาคตแพร่ภาพสดไอดีไลน์ 22.7 ภาษาลุงออกคิกก๊อกจำหมดเลยว้ายจำภาษาลุงจำหมดเลยใช่คนที่เขาจำเนาะเอาละดีใจด้วยครับแล้วกันที่ปฏิบัติบูชาได้เป็นเพื่อนผลสามารถที่จะเขียนตัวหนังสือมาคอนเฟิร์มยืนยันตัวเองได้ว่าได้อะไรรู้อะไรเห็นอะไรนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับปฏิบัติได้ใช่ไหมสุดท้ายก็รายงานตัวเองนะครับไม่ต้องให้ใครมาให้คะแนนนะครับใครอยากจะรู้ว่าปฏิบัติตัวยังไงแบบไหนได้ขนาดได้ก็ส่งเป็นแบบนี้มาให้ลุงออกก็ได้นะครับลุงออกก็ในนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์บอกได้เลยถ้าหากก็มีในบกพร่องก็คงจะบอกว่าโทรศัพท์บอกกันนะครับว่าโทรศัพท์บอกให้เสร็จสับกันนี่เห็นไหมโทรศัพท์ก็ส่งมาเห็นไหมครับถ้าหากก็มีอะไรบกพร่องก็โทรศัพท์ไปบอกก็ได้อย่างเงี้ยตักเตือนกันก็ยินดีครับกลับมาถึงสิ่งหนึ่งที่ลุงพูดเมื่อตอนต้นบอกว่าจุดเกิดจุดรู้และจุดดับคือจุดเดียวกันเด้อสิบอกให้นะครับก็มีอะไรบกพร่องนะจุดเกิดจุดดับจุดเกิดจุดรู้และจุดดับเป็นจุดเดียวกันนะฮะเป็นภาษาใหม่ครับภาษาใหม่เอี่ยมนะฮะเมื่อกี้ภาษาใหม่เอี่ยมนะฮะความคิดคืออะไรคือกิเลสหยุดความคิดได้หยุดกิเลสเห็นไหม เอาอะไรมาหยุดความคิดวะเนี่ย รู้เองครับเป็นปัจจตังเรื่องนี้นะครับนั่นจะบอกให้แซ่บนะครับเอาละมาถึงจุดเกิดจุดรู้และจุดดับคือจุดเดียวกันลุงจะอ้างถึงอะไรดีเนาะนะครับในเรื่องนี้ไม่มีตำราเนาะยกเว้นลุงเขียนให้อ่านใหม่นะครับต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับวันหนึ่งเวลานั้นนับจากวันนี้ถอยหลังไปไม่น่าจะเกิน5วันไม่น่าเกิน7วันผมบอกว่าผมก็นอนเล่นธรรมดาของผมเนี่ยครับมันเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาในตัวตนเหมือนกับกวายเปลผมเล่นกันอยู่ประมาณสัก30วินาทีได้เล่นโดยภายใต้ความเงื่อนไขความรู้สึกนะและส่วนฝั่งตาผมเนี่ยผมรู้อะไรอยู่ในวาระเพราะมันเป็นวาระของสมาธิมันจะสอดประสานกันทั้งการที่รู้ในเรื่องของจิตความสว่างกุบุญคือปัญญาในฝั่งตามันก็จะรู้ในรูปแบบของฝั่งตาฝั่งฟิลลิ่งคือความรู้สึกก็คือกวายเปลผมตื่นขึ้นมาจากตรงนั้นก็มาบอกคนใกล้เคียงบอกว่าคอยดูนะจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นภายใน12ชั่วโมงไม่น่าจะเกิน24ชั่วโมงจะมีระยะจะมีข่าวสารบ้านเมืองมาค่อยๆติดตามในหน้าประมาณนั้นครับ3วันผ่านไปก็ปรากฏแผ่นดินไหวขึ้นมาจริงๆ 7.5 ริกเตอร์ที่รัฐอาร์สกาซึ่งเมื่อวานนี้ลุงก็เล่าสู่ฟังใช่ไหมนะสิ่งนั้นนะครับมันสอดประสานกันจึงมีภาษาใหม่ขึ้นมาว่าจุดเกิดแผ่นดินไหวจุดนั้นกับสิ่งที่ลุงรู้โอเคไหมมันเป็นจุดเดียวกันคือเวลาเดียวกันมันมาจากความนี้ครับเราคือโลกคือเรานั่นเองครับมาจากความนี้นั่นเพราะคำว่าเราคือโลกคือเรานี่ลุงพูดกันมานานมาก
เกินกว่า 15-20 ปีแน่นอนนะครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลจบนั่นภาษาลุงครับนะต่อมายังพูดต่อไปอีกทีนึงว่าเซลล์สมองทุกๆเซลล์ในสมองมนุษย์นั้นคือส่วนย่อของดาวฤกษ์ทั้งหมดในเอกภพนี้จบเซลล์สมองถามว่ามีกี่ร้อยล้านเซลล์ทางการแพทย์เขาว่าไว้การแพทย์นี่พอเวลาเขาพูดเรื่องนี้อย่าเอาเต็มร้อยครับเอาสองหารเขาไว้ก่อนบอกให้เลยครับเอาสองหารการแพทย์เรื่องสมองเนี่ยผมจะเอาสองหารเอาสิบหารด้วยซ้ำไปบอกให้รู้ไว้นะเพราะมันไปรู้ผ่านจอใช่ไหมฮะรู้ผ่านจอมันก็ไม่ใช่ของจริงอันนี้มันรู้ผ่านจิตจิตจะสถิตที่สมองในภาษาลุงเท่านั้นนะครับจิตจะสถิตที่สมองใช่ใจมันต้องว่างก่อนใจเป็นกลางก่อนใจเป็นกลางใจว่างนั่นก็คือหยุดคิดตรงนั้นนะครับคิดจนสุดความคิดความคิดคืออะไรคือกิเลสหยุดความคิดคือหยุดกิเลสความคิดจริงๆมันคือใจหัวใจตราบใดที่ยังเต้นตุบตับตุบตับอยู่นั่นแหละคิดตลอดโยมให้รู้ไว้นอนอยู่หลับอยู่ใช่ไหมหัวใจก็ยังตุบตับตุบตับอยู่เห็นไหมมันจะไปหยุดเมื่อไหร่ล่ะหยุดเมื่อตายใช่ไหมหยุดก่อนตายก็มีหัวใจจะหยุดเต้นปุ๊บพร้อมกับลมหายใจปอดหายใจปื๊ดฟังกันดีนะฮะผมทำมือนะฮะมือซ้ายผมเนี่ยนี่มือซ้ายเนาะมือซ้ายเนาะซ้ายผมกับขวาท่านเห็นไหมครับแทนค่าของหัวใจมือขวาแทนค่าของคำว่าปอดหนึ่งเช่นหายใจเข้าปื๊ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะหัวใจจะเอาคำว่าตุ๊บก็ได้พร้อมกันครับมันจะหยุดพร้อมกันปึ๊บนั่นนะฮะภาวะหยุดคิดแล้วเราต้องรู้สึกตัวด้วยนะจุดนั้นตุ๊บหยุดคิดนานเท่าไหร่ไม่รู้สำหรับลุงแม้น่าจะเกิน 2-3 วินาทีนั่นคือเรื่องของสมาธิชั้นสูงชั้นท็อปจึงจะรู้ได้ตรงนี้นะครับมันไม่มีทางรู้ได้แน่นอนมันต้องไต่ตามว่าสติสมาธิปัญญาสติต้องหายไปแป๊บเนี่ยนี่คือสติหายไปพอตุ๊บตับก็มาใหม่ตึมต่ำตึมต่ำเลยครับปอดหัวใจสามัคคีกันมาตลอดจำไว้ให้ดีครับสำหรับนักปฏิบัติบูชาต่อไปนี้เอาแอคที่ลุงโชว์ทั้งฝ่ามือให้ในเรื่องของหัวใจกับปอดนะเพราะฉะนั้นสมาธิต้องเข้าใจเรื่องปอดเข้าใจเรื่องของหัวใจและเข้าใจเรื่องของสมองไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าตุบตับคือหัวใจย่อขยายคือปอดบันทึกคือสมองเห็นไหมเขาใช้ภาษาของเขาเนาะนั่นๆๆเห็นไหมแล้วก็งับอากาศเป็นตัวช่วยเป็นตัวบุกเบิกคำว่าบุกเบิกหมายความว่ากำลังฝ่าผ่าลงดิบอยู่ได้อีโต้นั่นนะฟันซ้ายฟันขวาทางนั่นแหละครับเขาบุกเบิกก็คือการงับอากาศนะครับเพื่อให้ได้ความรู้สึกออกมาความรู้สึกตัวเราได้เบื้องต้นครับในเคสนี้ทั้งหมดมีทั้งหมดเต็มร้อยนะได้ 10% โอ้โห 10% ก็เหลือเฟือแล้วครับรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกหมดทั้งตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับ รู้สึกตัวเพียง10% เนี่ยถือว่าโอ้โหมากพอแล้วครับถ้ารู้สึกทั้งตัวอุปมาว่าถ้าเป็นน้ำ
ในสระในบ่อนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์กระโดดเข้าไปจุ่มทั้งตัวเลยชุบตัวเลยนั่นฮะได้ทั้งตัวอุปมาได้แค่นี้นั่นคือ 100% น้ำอากาศได้ 10% นั้นถือครอง 10% ให้ได้ครับเพื่อจะให้ได้ 90% ที่เหลือก่อนที่จะหมดลมหายใจในโลกนี้ก่อนที่จะที่บอกว่าเป็นชาติสุดท้ายนั่นนะครับจำภาษาลุงเอาไว้หน่อยนึงแล้วจะมีผลต่อการปฏิบัติตนนะครับนะการปฏิบัติตัวตนมันจะเลิกมันจะหมดยุคการปฏิบัติธรรมหมดยุคมันจะมาถึงขั้นปฏิบัติตัวตนซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้ชัดเจนตรวจสอบเองได้โดยสบายมากครับนานๆนะต้องติดตามงานของลุงออกเอาไว้ผ่านๆมานะมันมีอภิมหาสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องมือตรวจสอบในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติบูชาของเราเองให้ได้จำให้ดีๆนะแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยครูบาอาจารย์ก็อยู่ในตัวเราทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วนะครับอะไรมันจะปานนั่นนะไอ้นายเออพอเวลาพูดถึงไอ้นายนะเป็นไงน้ำท่วมโคราชบ้านเองนะฮะโอ้โหปักธงชัยไปยังโชคชัยนะ เห็นว่าน้ำเยอะเหรอเละตุ้มเป้เหรอเห็นไหมน้ำเยอะน้ำเละตุ้มเป้หรือเปล่าอุตุเขาเตือนแล้วไม่ใช่เหรอว่าเตือนแล้วไม่ใช่เหรอท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็คือที่จังหวัดชัยนาทนะดูมันจะกี่จังหวัด11จังหวัดเลยท้ายเขื่อนเจ้าพระยามันมีจังหวัดอะไรบ้างอ่ะรู้ว่าเกาหัวเหมือนกันนี่อุทัยธานีเหรอสิงห์บุรีเหรออ่างทองเหรออยุธยาปทุมธานีอะไรวะกรุงเทพไม่รู้นับเองก็แล้วกันนะนั่นนะก็บอกให้ระวังน้ำคนจะอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าในคลองไส้ไก่นู่นนี่นั่นนะติดตามดูหน่อยดูซิภายใน5วัน7วันที่ว่าเนี่ยว่ามันจะมาจริงไหมนะครับวันนี้ถามว่าประเทศไทยที่ไหนบ้างที่มีฝนตกแรงด้วยนะครับที่นั่งเกล้าไม่มีเลย วันนี้แดดเปรี้ยงเลยที่นั่งเกล้าเนี่ยนั่งเกล้านี่แดดเปรี้ยงมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งนะถึงประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามเนี่ยบ่ายสองก็แล้วกันบ่ายสองกว่าจันทร์มาก็อะไรฟ้าหม่นฟ้าหมองไม่เห็นเมฆหรอกครับแต่มันคลุมเป็นหมอกโอเคนะบอกลักษณะอากาศของสภาพนังเก้าที่ลุงอยู่นะไม่ได้ครอบคลุมเขาเชื่อว่าทั้งกรุงเทพแหละก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนะมองขึ้นฟ้าก็รู้แล้วว่ามันขนาดได้เพียงใดประมาณนั้นนะโอเคเนาะก็ไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นก็พอจะรู้ได้อะไรทำนองนี้แหละครับเนาะๆแน่นๆเอาละอ้าวเอาได้ไงล่ะเมื่อกี้ว่าจะเริ่มจุดเกิดจุดรู้และจุดดับไปจุดเดียวกันฟังนี่มันก็เหมือนกับว่า3 in 1นั่นเองครับของ3สิ่งในที่เดียวกันชุดภาษาของ3สิ่งในที่เดียวกัน1ก็คือกฎพระไตรลักษณ์มีคําว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนลุงเริ่มคําว่าอนัตตาก่อนนะอนัตตาทุกขังอนิจจังลุงจะเริ่มคําว่าอนัตตาก่อนนะครับแล้วภาษาเวลาจะมาใช้พวกนี้นะครับลุงจะเริ่มคำว่าอนัตตาก่อนแล้วก็มาทุกขังแล้วก็กลายเป็นอนิจจังโอเคนะครับของ3สิ่งนี้เดียวกันคือชุดคำหนึ่งนะครับอันที่2อันข้อที่2นะครับของ3สิ่งในที่เดียวกันก็มีกายใจจิตก็ว่าได้นะครับกายใจจิต3คำในที่เดียวกันนะครับต่อมาข้อที่3เหรียญ3ด้านเหรียญ3ด้านนะครับนะทฤษฎีน้ำล้นแก้วเนี่ยใช้ได้คนไหนที่อยากจะดูนะครับก็พิมพ์สิครับพ
ิมเข้าไปดูเอาเองทฤษฎีน้ำร้อนแก้วก็จะรู้ว่าเหรียญสามด้านลุงอธิบายความว่าไงบ้างนะครับอันนั้นก็จะชัดเหรียญสามด้านคือโยนหินเข้าด้านที่หนึ่งด้านที่สองคือน้ำออกด้านที่สามคือระหว่างหินเข้ากับน้ำออกตรงกลางมันเป็นช่องว่างเป็นความว่างอยู่นะนั่นคือเหรียญสามด้านมันชุดภาษาของเขานะครับแล้วก็สามขั้วของแม่เหล็กมันมีขั้วเหนือหนึ่งนะฮะขั้วใต้หนึ่งและตรงกลางของแม่เหล็กไอ้ตรงเนี้ยไม่มีทางพิสูจน์ได้นะครับวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์สิ่งนี้ไม่ได้นะครับนั่นคือนะที่บอกว่า3 in 1 3 in 1นะครับเรามีอะไรไหมที่พูดบ่อยน่าจะมีชุดพวกนี้นะครับนั่นก็เป็น2 in 1 2 in 1ของ2 สิ่งนี้ที่เดียวกันก็คือรูปกับนามทางภาษาพุทธนะครับพุทธศาสตร์คือรูปกับนามวิทยาศาสตร์สสารกับพลังงานนั่นเองครับโอเคนะของ2 สิ่งนี้ที่เดียวกันภาษาวิทยาศาสตร์คือสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันนะฮะภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอิทัปปัจจยตามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นนี่ภาษาลุงนะมีปากกาจึงมีฝาปากกาเห็นไหมครับเห็นไหมมีปากกาจึงมีสิจึงมีฝาปากกาจบนี่ภาษาอิทัปปัจจยตาคือตรงนี้เองสิ่งท่านเคยได้ยินกันมามีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันก็แปลว่ามีปากกาจึงมีปากกาใช่ไหมครับความหมายอ่ะงั้นอย่าไปฟังมันโอเคไหมครับผมใช้คำประมาณนั้นหนักนะภาษานี้ขออภัยครับหนักไปนิดนึงพวกติดตำราไงนั่นพวกตำราจำด้วยครับกลุ่มตำรามันหมดกลุ่มตำราแล้วครับมันมาถึงความเข้าใจแล้วนะกลุ่มตำราเพราะตำราดังนั้นมันไปต่อไม่ได้นะครับนั่นนะความจริงในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั้นเราพูดแค่ข้อเดียวก็พอของสองสิ่งในที่เดียวกันสิ่งนั้นก็คือเดี๋ยวนึกก่อนวิชากับอวิชาเห็นไหมฮะง่ายๆคือธรรมะกับอธรรมแต่มีแกนพระธรรมอยู่นะนี่นะมันมีแกนของพระธรรมอยู่นะตรงนั้นไอ้ตรงแกนเนี่ยไม่มีใครได้แกนเนี่ยคือพระธรรมเห็นไหมนะของสองสิ่งในที่เดียวกันธรรมะกับอธรรมอยู่ที่เดียวกันใครจะแยกได้ก็แปลว่าต้องรู้แกนใช่ไหมล่ะครับไอ้แกนก็คือพระธรรมอยู่ตรงกลางจึงจะแยกมันไปได้โอเคไหมครับส่วนทางด้านภาษาเดี๋ยวนะภาษาพุทธศาสตร์ให้จบก่อนอิทัปปัจจยตาเขาพูดข้อเดียวก็พอนะครับคำว่าอิทัปปัจจยตานะครับบอกมันเป็นอิทัปปัจจยตากันต่อกันและกันไม่จบหรอกประโยคเดียวก็จบแล้วเถอะไปไกลทำไมนะโอเคนะมันเหมือนข้อต่อโซ่นะแล้วต่อมาเดี๋ยวนะมีอีกไหมอิทัปปัจจยตาก็คือเรื่องรูปเรื่องนามวิทยาศาสตร์คือสสารพลังงานอิทัปปัจจยตาเกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทโอเคจบมีแค่นั้นจริงๆฮะมันไม่ได้มีไปก่อนนั้นครับไม่เลอะเทอะด้วยครับแล้วก็มีอะไรอีกเนาะอ๋อฝั่งวิทยาศาสตร์คำว่าอิทัปปัจจยตาเช่นแสงความกับแสงคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับใช่ไหมนะความร้อนกับแสงคือสิ่งเดียวกันคลื่นกับความถี่คือสิ่งเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมันแยกไม่ได้คลื่นกับความถี่คือสิ่งเดียวกันอะไรกันสสารพลังงานก็โอเคแล้วเนี่ยแสงความร้อนก็โอเคแล้วเนี่ยคลื่นความถี่มันน่าจะมีอยู่แค่นี้ครับนอกนั้นก็เป็นหยาบๆไปแล้ว
ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยภาษาวิทยาศาสตร์นะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันแต่สำหรับลุงนี่เนี่ยครับมันจะลึกไปกว่านี้ทีนึงหยิบก็มาพลังงานอย่างเดียวมาพูดก็พลังงานบริสุทธิ์กับมันบริสุทธิ์ก็คือสิ่งเดียวกันอีกแหละใช่ไหมครับเห็นไหมไอ้พลังงานมันไอ้ที่มันแยกมาสสารพลังงานมันก็ยากแล้วนะเห็นไหมว่าผมเป็นสองก้อนอะไรกันสสารก้อนหนึ่งพลังงานก้อนหนึ่งอะไรกันแค่นี้มันก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วใครแยกได้รูปนามเหมือนกันแต่เอาพลังงานมาแยกทีนึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอ้โหตัวนี้มันอย่าหาเลยพี่นะสิ่งนี้คือสิ่งที่ลุงหงอค้นพบแปลว่าเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ 100% แน่นอนนะครับวิทยาศาสตร์หาไม่เจอหรอกตัวนี้ให้ตายก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ได้แค่พลังงานโอเคมั้ยนะได้แค่พลังงานไม่รู้พลังงานอะไรพลังงานแสงอาทิตย์บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ที่เนี่ยเห็นไหมครับพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานที่ได้มาจากการเผาไหม้สันดาบเห็นไหมนะพลังงานมาจากเครื่องยนต์เผาไหม้สันดาบเห็นไหมครับมีพลังงานอะไรครับเห็นไหมเครื่องจักรเครื่องกลคือพลังงานอยู่แค่นั้นวิทยาศาสตร์ได้แค่พลังงานถ้าหากว่าไปบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยไปไม่รอดแน่นอนเห็นไหมแปลว่าสิ่งที่ลุงมีอยู่มันเกินกว่าวิทยาศาสตร์นะที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นอธิบายพูดวิทยาศาสตร์ไปทั้งหมดเห็นไหมครับพลังงานซ่อนอยู่ในแสงเห็นไหมนะพลังงานแสงพลังงานแสงเห็นไหมแสงเขายังบอกว่าเป็นอนุภาคเป็นคลื่นวิทยาศาสตร์ก็บอกเป็นอนุภาคเป็นคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็โซลาร์เซลล์ที่เขาพูดถึงกันนะครับไอ้พลังงานที่กำลังพูดถึงเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นนี่ไว้ก่อนนะพี่นะจุดเกิดจุดรู้จุดดับเอาไว้ปิดท้ายรายการโอเคนะตอนนี้ขอโชว์หน่อยเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่บอกว่าคอยดูนะเปิดมาแล้วจ้าหนึ่งในฉับพันรังสีเมื่อวานนี้เจอสีอะไรเลยตอนนี้เจอสีอะไรเอ่ยด้วยดีนะครับ3 2โป๊ะเห็นยังเห็นยังเพ่แต่เร็วหายใจนะครับอากาศก่อนนะครับตั้งมือไว้ฮะตั้งมือแบบนี้ไว้นะตั้งแบบนี้ไว้มือทั้งสองข้างนะครับตั้งฝ่ามือไว้ดูไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปประทับฝ่ามือของท่านเองนี่แหละฮะจะส่งมาตามนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมบอกละง่ายบอกละง่ายลุงจับโชว์ได้หมดแหละไอ้ฉับพลังรังสีเนี่ยจับไปเคี้ยวเล่นนี่เมื่อไหร่กันยังได้คุยเริ่มคุยได้ไหมว่าไปโดนได้ทีขี่แพะไล่เลยงานนี้เอาค่อยๆหายใจครับผมเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับหลังน้ำคูจางนี้แหละค่อยๆสูดหายใจเอาครับได้แต่ท่านเห็นอะไรบ้างในจอท่านพิจารณาให้ดีๆนะครับเห็นอะไรบ้างในจอท่านพิจารณาเองกันแล้วนะผมไม่ต้องไกด์ไลน์หรอกครับเรื่องนี้มันแล้วแต่ใครสังเกตได้มันอยู่ที่ใครสังเกตได้ใครสังเกตรู้นะครับเป็นความเฉพาะตัวนะครับการสังเกตได้และการสังเกตรู้สังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้แต่ที่แน่ฝ่ามือท่านจับตั้งเอาไว้อย่างนี้น่าจะรู้สึกที่ฝ่ามือนั่นคือไฟฟ้าสถิตนะครับพลังงานตรงนี้เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับไฟฟ้าสถิตวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีปัญญาพิสูจน์ไฟฟ้าสถิตได้นะครับไม่มีปัญญาดูสิผมพูดโหดูแคลนกลุ่มวิทยาศาสตร์จังเลยเนาะไม่ได้ดูถูกนะดูแคลนครับ
เห็นไหมเห็นไหมนั่นพยายามตักตวงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้รับนะครับขึ้นอยู่กับท่านนะครับทางผู้ส่งมันให้ได้อยู่แล้วแหละครับทางผู้ให้ไม่มีขีดจำกัดให้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ไม่มีประมาณนะครับเพราะนี่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์มันก็เลยกลายเป็นไม่มีประมาณนะครับอย่างเช่นว่า1ต่อเท่าไหร่ไม่รู้ลงออกคนเดียวนะฮะต่อท่านอยู่ในจอสมมตินะเล่นเผินเป็นจริงกับคนไทย70ล้านคนก็แล้วกันสมมติเล่นเผินเป็นจริงครับจะได้รับอานิสงส์กับสิ่งเหล่านี้และจะไม่ต้องมีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนกันมันจะเป็นมนุษย์ชาวศิวิไลเกิดขึ้นที่ประเทศไทยกันซึ่งลุงก็พูดจังนะว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีมันผ่านมาแล้ว17ปีแล้วนี่มันเข้าปีที่18นะเดี๋ยวนี้ด้วย มีวี่แววไหมครับมีวี่แววไหมครับ สิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันเป็นมาหมดทุกอย่างแล้วครับ ไม่ดีทุกองค์กรหรือไม่ เห็นไหมไม่ดีทุกระบบทุกระเบียบในทางระบบขออนุญาตครับระบบราชการหรือไม่เป็นคำถามนะครับบัดนี้ต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมครับวิธีสังเกตง่ายจะตายไปภายใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้แล้วคำตอบนะวันก่อนนี้วันที่15 16ใช่ไหมครับบ้านเมืองเราได้รับถูกประกาศว่าอะไรล่ะภาษาลุงก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่ล่ะประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างได้แรงไหมครับวันนี้คืนแรกไหมฮะวันนี้มันเป็นประมาณเที่ยงหรือบ่ายสองนั่นแหละครับคืนแล้วเห็นได้ยังครับเห็นได้ยังนี่แหละคือตัวอย่างหนึ่งของบ้านเมืองเราเห็นได้ยังครับถามว่าดีหรือไม่ดีทุกคนแท้ซ้อมสาธุการแน่นอนว่าดีไหมแปลว่าเงาแห่งความตัวอย่างดีมาแล้วเงามาแล้วเงามาแล้วเงามันมีเงาแล้ว เห็นได้ยังเพราะไม่ดีมาหมดแล้วนี่หรือใครจะว่าไงทีนี้ลุงพูดอย่างนี้ลุงก็หัวเราะตอกซิกไปเรื่อยแหละส่วนทั้งท่านอย่าลืมตักตวงนะครับผมกำลังส่งพลังงานบริสุทธิ์ให้นะครับท่านก็นะสูดหายใจเอาควบคุมความนิ่งเอาเองนะครับตักตวงเองมันอยู่ที่ภาชนะของท่านนะมันอยู่ที่ตัวท่านแต่รับมากรับน้อยเพียงใดท่านก็รับเอาเองนะครับนะลุงให้โดยที่ไม่มีประมาณอยู่แล้วครับของฟรีของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีใช่ไหมฮะได้มาฟรีให้เขาฟรีเราก็ได้มาฟรีอะไรเนาะให้เขาฟรีลงฮะมีเงื่อนงำหรือเปล่าเนี่ยฮะต้องคิดให้แตกเรื่องนี้ครับให้ฟรีก็แปลว่าให้โดยไม่ต้องมีคำว่าเสน่หาเลยอย่างเงี้ยไม่มีคำว่าเสน่หาเงี้ยหรือว่าให้โดยเสน่หาแปลว่าเสน่หาให้ฟรีให้โดยไม่มีเสน่หาเนี่ยมันที่จะถูกต้องผมว่านะถ้าหากก็จะนำมาแปลกันให้มันอย่างบริสุทธิ์มันก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ว่านี้คำบริสุทธิ์นะครับ
ช่ไหมล่ะโอเคนะก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะเป็นในหลายอย่างนะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับเพราะมันเป็นแกนของทุกสรรพสิ่งนะพลังงานบริสุทธิ์เป็นแก่นเป็นแกนของทุกสรรพสิ่งนะเป็นแกนของธาตุไฮโดรเจนก็ได้เป็นแกนของธาตุออกซิเจนก็ได้เป็นแกนของธาตุคาร์บอนก็ได้เป็นแกนของธาตุไนโตรเจนก็ได้เห็นมั้ยครับดูสิครับมันลึกลับซับซ้อนลึกซึ้งขนาดนั้นนะพี่เอ๋ยแกนเห็นไหมครับโดยเฉพาะยิ่งแกนของไฮโดรเจนนั่นเองมาเห็นยังเอาไว้จะบอกทีนี้แหล่งกำเนิดไฮโดรเจนของโลกใบนี้และของจักรวาลนี้คือดวงอาทิตย์บอกให้กระดาษนั่นคือแหล่งกำเนิดของไฮโดรเจนอันนี้มันแกนของไฮโดรเจนแปลว่าเป็นแกนของศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ไปโน่นเลยนะครับนี่แหละสิ่งนี้จิตอย่างเดียวจะรู้ได้ครับไม่ถ้าไม่ใช่จิตไม่มีทางรู้ได้เรื่องนี้ไม่มีตำราศึกษาโอเคไหมครับใช่ไหมจิตอย่างเดียวจึงจะรู้ได้จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะไม่บริสุทธิ์บ้าบอกให้ก็ได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่บริสุทธิ์นี่บ้าบอกให้ทราบไปเลยนะครับเล่นอะไรไปเล่นกับของใหญ่นะครับไม่บริสุทธิ์นะไปเลยนะเป๋เลยนะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ต้องเหมือนพระพุทธเจ้าให้ค้นพบอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับอย่าไปหานอกตัวทั้งหมดในตัวเท่านั้นรู้ภายในตัวเราทั้งหมดมันจะรู้สิ่งภายนอกทั้งหมดนะครับถือเป็นหลักได้เลยเรื่องนี้ในตัวเราส่วนนอกตัวก็ขอให้เป็นเรื่องราวของการประกอบสมาชีพชอบนะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนั่นเองครับมันเป็นหลักเอาไว้นะอันนี้อย่าลืมเป็นอาคารรู้จักลุงเงาะก็อย่าลืมสิ่งที่การประกอบอาชีพนะครับมันจะไปด้วยกันนะฮะพอไหมพอเนาะเดี๋ยวจะเห็นหลายๆสีจากลุงฉับปนลังสงสีนี่มันสีอะไรที่ท่านเห็นเนี่ยสีอะไรเอ่ยวันก่อนมีใครบอกม่วงเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองแสดแดงมีใครส่งมาให้ใช่ไหมล่ะอันนี้มันสีอะไรนะเนี่ยลุงก็ไม่รู้นะม่วงครามน้ำเงินเหรอมันจะเป็นน้ำเงินเนาะเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามนะแล้วลุงก็จะหามาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคนะพอนะถวนท่านใดต้องรู้เองนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวลุงเนี่ยตามอีกอันนึงให้ดีมันจะหาข้อแตกต่างนะครับสองแสนเนี่ยนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงจำด้วยนะครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะฮะสามารถส่งถึงตัวท่านได้ทันทีนะครับต่อไปนี้ท่านใดที่อยู่นอกบ้านนะครับสังเกตลมนะอยู่นอกบ้านเอาโทรศัพท์เอาเนี่ยไปอยู่นอกบ้านเลยครับให้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบอะไรแบบปกติธรรมดาผมจะให้อีกอันนึงนะครับนะไปเอาโทรศัพท์ไปนั่งอยู่นอกบ้านสังเกตลมนะลมจะไม่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคอยดูว่าลมในรอบตัวท่านนะมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไหมดูพลังงานของลุงแล้วจะมาพิสูจน์ได้กันนะครับเรื่องนี้ของจริงเขาบอกว่าของจริงไม่ต้องพิสูจน์ไอ้ที่เขาพิสูจน์เขาพิสูจน์ของมันไม่จริงเห็นไหมที่เขาบอกว่าพิสูจน์ได้คือพิสูจน์ของมันไม่จริงนั่นคือกลุ่มวิทยาศาสตร์นั่นแหละเขาพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่มันไม่จริง
แต่ของจริงแท้ไม่มีปัญญาพิสูจน์หรอกฟังเราเราไม่ต้องใช้คำว่าพิสูจน์เห็นไหมของจริงแท้สัมผัสได้เลยโอไหมครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยอะไรแสงเนี่ยของจริงแท้สัมผัสได้เลยเห็นไหมนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ต่อไปนี้นะเมื่อกี้เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนะท่านได้แล้วท่านรู้เองนะครับนะต่อไปนี้ลองดูสิครับว่าลองเลยแล้วครับว่าเราจะสัมผัสพลังงานผ่านเสียงเพราะฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านไปยืนอยู่นอกบ้านเพราะถ้ามีพัดลมไม่ได้นะครับแอร์นี่ก็ไม่ได้มันต้องธรรมชาติเพราะเรากำลังพูดถึงธรรมชาติโอเคไหมครับแอร์นี่มันเรื่องของการปรับอากาศวิทยาศาสตร์มาปรับอากาศแอร์ออกไปอยู่นอกบ้านหน้าต่างสังเกตโดยรอบแล้วมีลมไหมถ้าไม่มีลมแล้วลมจะเกิดขึ้นนะฮะนี่พลังงานผ่านเสียงในนี้ครับนี่แหละมันมาทั้งผิวกายเลยครับขออนุญาตนะครับคำพูดต่อไปนี้ต้องขออนุญาตถ้าอยู่ในวาระที่ร่อนจันแบบธรรมชาตินะครับจะวูบทั้งตัวเลยครับน่าเสียงเนี่ยไม่รู้เสียงผมไปอยู่ที่ไหนก็ตามตกอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะมีผลหมดงั้นถ้าสมมติว่าทุกบ้านทุกหลังคาเรือนฟังในนี้ปุ๊บเนี่ยทีเดียวเพราะที่มันออกมาจากจุดเริ่มต้นอันเดียวไปพร้อมอะไรโอ้โหอย่างนี้เลยครับต้องรอแบบเดียวทันจริงๆคือควอนตัมคอมพิวเตอร์เลยครับอันนี้เราก็เพียงแค่ว่าสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์มันเสียเวลาแล้วช้าแล้วเอามันเดี๋ยวนี้เลยนะใจด่วนใจเร็วจันด่วนจันเร็วใจด่วนใจเร็วแบบกามนิตและวาสิทธีหนุ่มสาวข่าวนั้นดีดนิ้วแป๊บเดียวไป yes กับ no คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ท่านลุงเป็นฝั่งส่งฝังให้ฝังที่มีแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ให้ได้นะฮะเอาละต่อไปนี้ก็พบกันหน้าจอทีนี้ครับท่านรู้สึกอย่างไรแสงเป็นอย่างไรเสียงเป็นอย่างไรนี่แหละคือพลังงานซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงแล้วมีซ่อนอยู่ในความร้อนอีกยังซ่อนอยู่ในโบกมือย่อยๆด้วยนะเห็นไหมโอเคไหมเอาละมาถึงตรงนี้ผมจะเริ่มดูแล้วเนเชียอันนี้ YouTube ผมเกิดค้างไว้เรียบร้อยแล้วจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่ YouTube นะครับต่อไปนี้ขอดูห้องเฟซก่อนเด้อสิบอกให้นะครับเอาดูฝั่งเฟซก่อนเลยโป๊ะไปไหนต่อลุงได้ๆมีผู้คนส่งอะไรมาห้ามเยอะเลยวันนี้นะโหผู้หวังดีทั้งนั้นเลยที่ส่งมาให้เนี่ยครับแล้วก็ส่งเรื่องอะไรมาให้ขอบคุณไว้ก่อนแล้วครับส่งอะไรมาให้ก็ผมก็ถือว่าท่านกรองเรียบร้อยแล้วในสิ่งที่ส่งมาให้ลุง
นะก็ถือว่าขอบคุณไว้ก่อนนะครับผมก็รู้ว่าท่านกรองนั่นแหละกรองมากกรองน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งกันแล้วกันนะเอาล่ะผมไปต่อเลยดีกว่าใส่เกียร์ห้าครึ่งไปเร็วๆนะครับเป๊ะเฟสโป๊ะลงออกสุขภาพอนาคตตามปกติพัวหลับไปละค่อยๆเลื่อนแล้วเข้ามาอีกนิดชิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยตะวันน้อยน้อยออกมาเต้นรำวงตึงตะลึงตึงตึงชัว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 ตะลึงตึงตึงชัวสไตล์ลุงออกร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างและวูบวาบด้วยค่ะคุณแก้วตาดวงใจนะครับขอบคุณลุงออกค่ะตอนรับแสงตุ๊บตับเต้นแรงมากค่ะตอนนี้ร่างกายรู้สึกเบาสบายดีค่ะคุณมัทนานะครับโอเครายงานอย่างเงี้ยใช้ได้มีอะไรใครไหมเนี่ยไม่มีแค่นี้แหละฝั่งเฟซมีแค่นี้นะครับอ้าวฝั่ง YouTube เยอะเลยทีนี้อ้าวละปืดตืดปืดตืดรู้แล้วก็หมุนเหมือนใบพัดลมค่ะอันนี้คุณอะไรคุณพัฒฐานิชมันจะใช่ถ้าอ่านไม่ผิดภาษามีวรรณยุกลุงก็ตันตรงนะพี่พลังงานผ่านเสียงดีมากเลยครับลุงผ่านเสียงใช่ไหมฮะที่บอกว่าลมพัดนะฮะมันจะวูบวาบวูบวาบเห็นไหมครับของจริงของจริงไม่ต้องพิสูจน์โอเคไหมครับที่เขาพิสูจน์ได้นั่นนะคือเขาพิสูจน์ของไม่จริงจำหน่อยครับตรงนี้รู้จักลุงต้องจำนะลุงไม่เปลี่ยนคำพูดนะเอ้าใช่ไหมเพราะนั่นเป็นเรื่องของสมมติสัจจะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คือวิชาสมมติทั้งหมดโอเคนะครับผมก็เรียนมาเหมือนกันนะสมมติว่านายกไปเที่ยวกับนายขอเนี่ยโอเคไหมสมมติว่านายกพายเรือสมมติว่านายกขับรถสมมติว่านายกนั่งรถไฟวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้เนี่ยว่าไปสมมติว่านายกปีนต้นมะพร้าวโอเคนะครับเสร็จแล้วกระโดดลงมาตูมสมมติหมดแหละใช่ไหมครับงงไหมครับไม่รู้ถ้าหากว่าท่านไม่ยอมรับคำที่ดุงเรานำเสนอเนี่ยมันจะไปต่อกับลุงไม่ได้โอเคนะเราไม่ปฏิเสธเพราะสิ่งนั้นยอมว่าเอาไว้ตะกร้าใบหนึ่งซะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คือวิชาสมมติสัจจะตามที่พระเจ้าพูดถึงก็คือเรื่องรูปนั่นแหละโอเคไหมอันนี้มันเรื่องของปรมัตถ์เนี่ยมันคนละภาคส่วนกันนะครับปรมัตถ์โอเคนะก็ขอให้กรุณาทราบผ่านภาษาก่อนในเบื้องต้นแล้วก็อากัปกิริยาแสงเมื่อกี้เนี่ยนั่นคืออากัปกิริยาพลังงานซ่อนอยู่ในแสงแล้วซ่อนอยู่ในเสียงนั่นคืออากัปกิริยาโอเคไหมครับเนี่ยเราต้องมารูปแบบนี้แล้วมันก็จะเซตอัพเข้าไปสู่ความเข้าใจเลยนะครับไม่ต้องจำเลยมันเข้าใจมันจำมันเองนะครับโอเคเนาะเอาละลุงจะว่าไงแล้วขอเริ่มต้นแต่ต้นๆดีกว่าครับตะเลน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 ตัน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 ชั่วดูสิลุงฝนห่างน้ำในแม่น้ำท่าจีนลดลงมานิดนึงและได้ข่าวพระราชสำนักดีใจกับญาติลุงนามสกุลพรหมพิทักษ์มีเรอฝังไว้ก่อนนะครับไม่ทราบว่าทำอะไรบ้างนะครับสวัสดีลุงและทีมงานโอเคคุณจินตนานะครับ
ปลาเกตโอ้ยโทษปลาเกรดฝนไม่ตกแล้วค่ะเขาบอกว่าเข้าหนาวแล้วค่ะจะไม่มีฝนแล้วเชียเอาเห็นเขาบอกว่าจะกระดำซ่อมเติมกันอะไรกระดำซัมเมอร์เซลไม่ใช่เหรอนะครับก็ดูเอาเองกันแล้วกันว่ามันจะมีจริงไหมเวียดนามเขาเล่นกันตั้งเวียดนามเขมรเนี่ยว่าหนักข้อเลยพี่ไทยเราอย่างพี่ไทยยังคอยดูนะครับเขียวเหลืองน้ำเงินครับโอเควันนี้หนูพาหลานน้องรับพลังมาสุดค่ะโอเคจะไม่รู้เป็นหลานก็นั่งเถอะนั่งหน้าจอนะครับเดี๋ยวเขาได้เขาเองเห็นสีขาวเขียวม่วงครามน้ำเงินรู้สึกมีลมมาปะทะที่มือค่ะมันมีลมนะลุงบอกแล้วนะจะมีลมพัดนะครับไอ้เรื่องเสียงนะเรื่องเสียงมีลมเรื่องแสงมันก็ปะทะที่มือที่อะไรก็วานไปใครน้ออธิบายเรื่องของผ่านเสียงพลังงานผ่านเสียงได้ดีนะยังไม่เห็นมีใครอธิบายได้ดีผมบอกว่าถ้าหากว่าอยู่ในภาวะที่ไม่มีกำบังเสื้อผ้าพรเป็นตัวบังเห็นไหมมันก็เลยจะรู้สึกช้าไปหน่อยนึงแต่คนไหนรู้สึกไวนะใบหน้ามันจะมีลมพัดเสียงลุงไปตกที่ไหนก็ตามมันจะมีผลทั้งหมดก็แปลว่าผู้ใดที่เปิดดูเปิดฟังนั่นนะครับโอเคไหมก็จะได้รับในบ่งในบ้านคนนึงโอเคไหมครับลุงก่อนหลับก่อนนอนฟังรายการสดจบก็ฟังคลิปลุงนำพาสมาธิจิตต่อจนหลับตอนเช้ารู้สึกตัวก็ตื่นตัวเห็นแสงแบบนี้ในตามาให้เห็นแล้วก็ดับหายแล้วก็มาให้เห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยมองตามเล่นๆโอเคคุณพัฒนิตผ่านไปนะครับค่อยๆแตะเอานะครับรู้สึกหมุนเหมือนใบพัดโอเคคุณธานิตโอเคพลังงานผ่านเสียงดีมากเลยครับแปลว่ามีลมพัดนะครับผมทักท้วงไว้แล้วจะมีลมพัดนะครับถ้าเสียงคือจะมีลมพัดผ่านนะครับผมบอกให้ตั้งข้อสังเกตแล้วนะเสียงมีความรู้สึกที่หัวมีการดูดผลักโอเคได้นะครับคุณธานิตเกิดอาการน้ำตาไหลข้างขวาเป็นผลจากพลังงานที่ได้รับจากลุงหรือเปล่าคะถามตัวเองครับตรงนี้ถ้าหากว่าลุงยังไม่พูดลุงไม่ได้ปล่อยพลังงานแสงลุงไม่ได้ปล่อยพลังงานเสียงทำไมมันถึงไม่มีน้ำตาทีเนี้ยโอเคใช่ไหมฮะตั้งแต่เช้าถึงเย็นอ้าวแต่เวลาผมมาปล่อยตรงนี้ทำไมมีน้ำตาเนี่ยมันก็มีคำตอบได้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมฮะที่ว่าเนี่ยโอเคไหมคุณอะไรคุณอะไรสัญญาเด้อนะฮะนั่นๆๆๆเห็นไหมมันก็ชัดเมื่อวานทำไมมีน้ำตาทั้งนั้นอ่ะอย่างเงี้ยนั่นนะมันเป็นคำตอบที่ท่านอยู่แล้วโอเคนะส่วนทางลุงเนี่ยน่ะบางทีคำตอบลุงถ้ามันตอบปุ๊บมันเหมือนกับท่านจะไปต่อไม่ได้ก็ยังไม่รู้ตัวเองอยู่วันยังค่ำอย่างเงี้ยถ้าลุงตอบดักไว้ก่อนงั้นมันเป็นสิ่งที่ท่านได้รับจริงๆโอเคไหมครับมันก็จะไปต่ออีกทีนึงนี่คือมันเป็นวิธีของลุงที่จะพาท่านไปสู่ตัวท็อปของตัวท็อปโอเคไหมครับลุงก็มีแนวทางอยากให้มันถึงตรงนั้นอย่างถ้าตอบปุ๊บจบมันก็ทื่อเลยนะครับดินสอแทนนี่มันจะแหลมมันทื่อทันทีนะครับมันผมจะเปิดช่องว่างเอาไว้ตั้งคิดต่อนิดนึง 1% บ้าง 5% บ้าง 10% บ้างโอเคแล้วแต่ว่าใครจะมีทัศนะอย่างไรผ่านคำพูดคุยหรือแม้แต่ผ่านภาษาเขียนในจอเนี่ยนะครับแล้วผมจะประมวลอย่างนี้เวลาผมประมวลให้นะครับขอให้เข้าใจฝังลงออกที่หนึ่งนั่นแหละโอเคนะเมื่อวานแสงสีเหลืองวันนี้แสงสีน้ำเงินค่ะลุงอ๋อไม่สีน้ำเงินนะเออใช่สีน้ำเงินนะครับแสงวูบวาบที่หน้าเสียงจะสะท้านทั้งตัวครับ
คุณพนมแสงวูบวูบที่หน้าเสียงอ๋อถ้าเป็นแสงมันจะวูบที่หน้าตามไฟกระพริบเนาะโอเคครับเข้าใจได้ตรงนี้ใช่นะแต่ถ้าเสียงในนี้เสียงถ้าเป็นเสียงวันนี้ถ้าเป็นเสียงนะฮะจะสะท้านทั้งตัวแปลว่ามันโยกทั้งตัวเนาะถ้าเป็นเสียงเสียงค้อนนะครับแปลงอันนี้การตอบอย่างนี้มันทำให้ลุงได้วินิจฉัยขาดได้นะครับเพราะว่ามันมีสองความรู้สึกแสงอย่างหนึ่งเสียงอย่างหนึ่งใครจะได้รหัสแสงล่ะใครได้รหัสเสียงล่ะก็เป็นสักอย่างหนึ่งหรือได้ทั้งสองก็ยิ่งดีไหมครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ลุงอยากจะมอบให้กับทุกๆคนทุกท่านได้กรุณาใคร่ครวญอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายอย่ามาจ้องแต่จะเชื่อนะลุงไม่ได้ปรารถนาให้ใครเชื่อแต่ลุงตั้งใจสูงมากอยากให้ทุกคนได้เข้าใจจริงๆโดยสัมผัสตรงโอเคไหมครับตรงนี้ต่างหากที่มันถาวรอยู่อย่างยืนนานผมเชื่อมันในส่วนตัวผมนะครับเรื่องนี้โอเคนะแสงวูบวับที่หน้าเสียงจะสะท้านทั้งตัวโอเคผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกถึงตุบตับรับจังหวะกับแสงที่กระพริบและนิ่งค่ะส่วนเสียงหนูไปนั่งหน้าบ้านหนาวมากตอนได้ยินเสียงความรู้สึกในตัวมันกระจายค่ะนั่งหน้าบ้านมันหนาวมากคุณขวัญใจแซมขวัญใจสยามมันน่าจะเป็นมิสสยามนะมิสก็นางสาวสยามไง นางสาวไทย เห็นเป็นแสงสีเขียวค่ะโอเคแล้วแต่จะเห็นนะครับเรื่องแสงแสงแล้วจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินมั้งคิดเนี่ยนั่นตอนปล่อยแสงยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างตอนปล่อยเสียงรู้สึกเย็นที่ลำตัวเย็นลมพัดมั้งลุงอยากให้ท่านก็สังเกตคำว่าลมพัดเสียงนะครับโอเคท่านชัยชุมพลนะครับ เห็นบอกว่าวันไหนที่มีการนัดกันนะฮะไม่ทราบว่ายืนยันยังไงวันที่25 26 27หรือเปล่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้หรือเปล่านะนั่นๆๆแล้วก็เชื่อมโยงกันยังไงนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับท่านชัยนะฮะ โอเคต่อไปหัวใจเต้นเร็วตอนรับแสงค่าโอเคครับพยายามหายใจเชื่อมโยงตามจังหวะของการหายใจมันจะซัพพอร์ตกันและกันหัวใจกับปอดมันจะซัพพอร์ตกันและกันนะครับจังด้วยครับนะต้องคอยจับจังหวะให้ได้มันจะซัพพอร์ตกันและกันหัวใจเกิดก่อนปอดเกิดตามมาและสมองตามมาอีกทีนึงนะครับทรีอินวันอันหนึ่งนะเมื่อตอนต้นผมพูดว่าทรีอินวันของ3สิ่งนี้เดียวก็คือของ3สิ่งเกิดพร้อมกันมีพร้อมกันคือหัวใจปอดก็สมองเกิดแป๊ะๆทีเดียวกันนั่นน่ะกลุ่มภาษาพวกนี้นะครับพยายามจับความไว้นะ ถ้าพูดเป็นคำมันก็ทีละคำนะมัน3ความหมายมันก็ต้อง3คำใช่มั้ยฮะมันจะเอา3ความหมาย3ความหมายที่เดียวกันมันลำบากแต่ลุงก็ขบวนให้แล้วว่ามันคือที่เดียวกันนะครับเห็นมั้ยคำก็ได้เรียบร้อยก็ที่เดียวกันจุดเดียวกันนั่นเองโอเคมั้ยครับนี่มันเป็นหน้าที่ของลุงจะขมวดให้โอเคมั้ยครับท่านก็ค่อยๆจดจำไปตามที่ว่าเมื่อกี้นี้3 in 1ของ3สิ่งในที่เดียวกันนะครับของ2สิ่งในที่เดียวกันก็อีกอารมณ์หนึ่งนะครับอินทปัญญาจารย์มันก็คนละอารมณ์คนละอารมณ์ไปนะครับเห็นเป็นสีฟ้าแก่ๆครับเมื่อกี้นี่โอเคคุณสัญญานะครับรับแสงเหมือนมีอะไรวิ่งตามแขนค่ะตอนรับแสงนั่นคือไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยเรื่องแสงเรื่องไฟฟ้าสถิตที่จริงเสียงก็เหมือนกันนะครับเพราะมันมาจากที่เดียวกันอันนี้มันเป็น
เป็นกฎผมเป็นให้เป็นสมการบิ๊กแบงซ้ำไปนะครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนนะครับผมให้เป็นสมการบิ๊กแบงไปเลยนะครับบอกให้ทราบไว้เอาไว้คราวหน้าหลังๆจะอธิบายคำว่าสมการตัวนี้ให้ฟังกันนะครับนะก็จริงๆยังไม่เปิดเผยนะครับเอาไว้ให้ผมทำงานสักอย่างสำเร็จก่อนนะมันจะได้อ้างถึงอ้างอิงได้ว่าผมมีสิ่งนี้นะอ้างทำงานใหญ่สำเร็จก่อนจึงจะเปิดเผยสมการบิ๊กแบงนะครับ นะครับนะครับ วันนี้ฝ่ามือสองข้างเดี๋ยวนะฮะพลังงานเสียงดังกังวานขึ้นสมองเลยค่ะอ๋อเสียงมันเข้าสมองเข้าหูเนี่ยก็ได้รหัสพวกนี้ไปนะครับเมื่อตอนต้นผมบอกให้สังเกตลมพัดนะครับลมพัดผิวกายต้องให้มันอยู่นอกบ้านคือตรงนั้นนะครับต้องการให้อยู่กับธรรมชาติคือตรงนั้นผมให้ข้อสังเกตนะครับส่วนที่ท่านอยู่นั่งในบ้านคือได้รับเข้าสมองเข้าหูสู่ใจนั่นอันเดียวกันมันจะไปล้างสมองให้นะครับก็สังเกตหลายรูปแบบนะฮะว่าได้รหัสไหนก็รหัสนั้นไปใช้นะฮะส่วนของท่านมันไม่เหมือนกันเท่ากับเท่าไรหรอกแต่โดยรวมนั่นก็ไปได้กันได้ประมาณนั้นครับแค่นะวันนี้ฝ่ามือสองทั้งสองร้อนมากกว่าทุกวันค่ะร้อนที่หน้าอกและแผ่นหลังมากเช่นกันค่ะคุณปณิศราใช้ได้ครับรู้สึกร้อนวุบวาบและอาการปวดต้นคอดีขึ้นค่ะลุง thank you very big ครับคุณแพงแสงหนูเห็นแสงสีน้ำเงินสีม่วงรอบๆตัวลุงด้วยค่ะเห็นแสงสีเขียวสีเหลืองรอบดวงแก้วเลยค่ะเจอสุพรรณสีนะคุณก็เลยคุณสำริดนะครับหลังจากแสงยุบยับที่ฝ่ามือทั้งสองข้างส่วนพลังเสียงพลังงานเสียงสถานไปสู่ที่ใจค่ะแปลว่าเข้าหูสู่ใจนะครับเห็นแสงรอบๆเห็นแสงรอบในขาวต่อด้วยเขียวและรอบนอกเป็นสีน้ำเงินแปลว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งได้เงินนะโอเคเข้าใจครับตัวเบาโล่งเลยใช่สีตรงกลางมีสีทองขาวแล้วก็ฟ้าม่วงเขียวเห็นหน้าคุณลอยออกมานอกจอด้วยค่ะคุณละตาไม่ใช่อ่านคนละคนเอาใหม่เอาใหม่ตัวโล่งเบาหนูเปิดแสงใส่หัวเข่าที่กำลังอักเสบจากอาการหกล้มหายเจ็บไปเกือบ 80% นวดไปหายเจ็บเลยค่ะคุณลำพูนจริงเหรอคุณลำพูนอะไรแสงมันขนาดนี้แสงลุงเนี่ยฮะอะไรมันจะปานนั่นเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อคุณอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายถ้าเป็นเพศแม่อะไรมันจะเป็นอะไรมันจะขนาดนั่นอีนางถ้าเป็นเพศแม่ถ้าพูดถ้าหลวงพ่อคุณพูดนะโอเคนะโอเคครับยินดีด้วยครับคุณลำพูนนะฮะเห็นหลายสีตรงกลางมีสีทองขาวแล้วก็ฟ้าม่วงเขียวเห็นหน้าลุงลอยออกมานอกจอด้วยค่ะคุณรัตตาคุณรัตนาจริงเหรอเฮ้ยลุงผีหลอกหรือเจอผีลุง
จอผีของลุงงอกหลอกซะมั้งท่ะเห็นผ่านจอนอกหลอกแบบตาใสๆอย่างเงี้ยสมัยนี้ผีมันมาแบบตาใสๆนะพลังงานจากแสงรู้สึกร้อนภายในตัวและเห็นสีม่วงเขียวน้ำเงินเหลืองค่ะส่วนเสียงออกมายืนนอกบ้านไม่มีลมแต่ร้อนผิวกายค่อนข้างมากค่ะแปลว่าได้รหัสของใครของใครไปนะครับเรื่องนี้นะฮะส่วนทางฝั่งลุงเพียงแต่ให้ตะกอสังเกตว่ามันจะมีลมพัดผ่านนะเพราะลุงจะรู้ว่าภาวะมันเป็นอย่างนั้นในส่วนตัวลุงนะส่วนท่านได้รหัสก็แปลว่าไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรเสียหายนะครับเพราะว่าไม่มีอันตรายใดทั้งสิ้นนะครับนะคุณเพชราเหรอเพชรายาวราชเนาะเพชรายาวราชหรือเพชราชาวราชวันนี้เดี๋ยวนึกก่อน เพชราชาวราช ผู้มีตาเหยือดเหยือดย้อยหยาดเยิ้มตาน้ำผึ้งตาน้ำผึ้งพระจันทร์เดือน6ตาน้ำผึ้งเดือน5เสียงรู้สึกตุ๊บตับเต้นแรงหัวใจหมุนหมุนครับเสียงนะครับคุณระดาโอเคได้ทั้งนั้นแหละครับได้ทั้งหมดใครได้รหัสอะไรก็เอาไปเอาไปใช้รหัสรหัสของใครของใครนะครับเอากดแล้วไม่ไปว้ายหนูรู้สึกมีไออุ่นๆมาปะทะฝ่ามือและยุบยิบยุบยิบด้วยค่ะขนลุกเป็นบางช่วงพร้อมกับมีหาวตลอดค่ะมองเห็นสีน้ำเงินอยู่รอบๆนอกสุดต่อด้วยสีอะไรสีครามมันพิมพ์ต่อแล้วมันก็เป็นบรรทัดใหม่ลุงก็ต่อยากต่อด้วยสีครามสีม่วงสีเขียวและสีขาวอยู่ตรงกลางค่ะไม่เห็นสีแดงกับสีแสดเลยนะเชียร์นะเชียร์โอ้ยรูดไปก็ไม่เพิ่มไม่เติมตรงกลางไม่เห็นสีแดงกับสีแสดค่ะนวกไปข้างนอกรับพลังงานจากเสียงระฆังมีลมพัดผ่านใบหน้าเย็นๆค่ะ Thank you Vedvik ก็แปลมีลมนะคนสัมผัสลมได้ก็โอเคนะมันก็หลากหลายฮะสรุปคือหลากหลายเนาะมันไม่ฟิกคนใดคนหนึ่งแปลว่าแต่ละคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะมีเนื้อเยื่อมีเซลล์ไม่เท่ากันใช่ไหมมีภายในสารมากสารน้อยแตกต่างกันต้องยอมรับตรงนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นจึงไม่เหมือนกันโดยเป็น 100% มันก็มีหลากหลายความหลากหลายนี่นะฮะทำให้ท่านได้รับแต่ละรหัสออกไปนะครับทั้งหมดก็คือไม่มีคำว่าไม่ดีเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรลุงก็พูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะมันคือความบริสุทธิ์มันก็แปรผันไปตามนั้นตามเหตุปัจจัยตามบุคคลที่รับได้นั่นเองครับมันเหมือนเรื่องบุญอ่ะใครทำบุญได้มากก็ได้มากก็รู้บุญอย่างเงี้ยนะก็ทำนองนั้นแหละครับนั่นๆๆใครเข้าใจมากใครเข้าใจน้อยต่างกันก็ทำนองเนี้ยครับโอเคนะเอาล่ะไปต่อนะครับตรงผมเชื่อมโยงให้นะคุณเพชรานะครับโอเคครับตอนรับพลังงานเสียงเย็นไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะคุณสุชาดานะครับก็แปลว่าเสียงมีพลังคือรับได้มากกว่าก็โอเคก็ดีเท่านั้นนะครับเพราะเสียงนี่มันกระตุ้นแรงเสียงโดยปกติมันกระตุ้นเพราะแสงมันแค่ตาแอคชั่นรีแอคชั่นผ่านตามันจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแอคชั่นรีแอคชั่นผ่านเสียงผ่านหูเห็นไหมครับแปลว่าหูมันจะชัดมากกว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องของหูเนี่ยสำคัญค่อยๆรับเสียงฟังเสียงให้ดี
เงี้ยค่อยๆพูดค่อยจาเวลาพูดกันนะครับมันจะเข้าไปทางลึกเวลาพูดกันกระแทกแดกดันใช้ภาษาก้อนหินเนี่ยมันก็มันไม่สมูทอ่ะโอเคเนาะต้องค่อยพูดอย่างเงี้ยนะในครอบครัวคนในครอบครัวพยายามคนไหนเสียงดังก็พยายามอย่าพูดด้วยพอลดเสียงก่อนที่จะพูดอย่างเงี้ยโอเคมั้ยจำครับเอาภาษาลุงไปใช้ลดเสียงก่อนที่จะพูดนะเสียงดังไม่เอาเนี่ยนะอย่าให้เหมือนครอบครัวลุงครอบครัวลุงเนี่ยใส่ซ้ายขวามาจากไหนก็ปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังไปนู่นเห็นมั้ยบ้วนไหลขึ้นฟ้าเลยเห็นมั้ยพูดไปมาบ้วนไหลขึ้นฟ้าซะแล้วเห็นมั้ยครับนะค่อยๆดรอปลงไปนะครับพวกนี้นะๆๆๆโอเคเนาะเสียงฟังแล้วมีความสุขสบายค่ะก็โอเคแล้วครับเพราะเสียงมันมีคลื่นมันมีลูปเสียงเนี่ยมันมีลูปมีเสียงต่ำเสียงสูงเสียงกระตุ้นให้เร็วให้ช้านะครับเพราะฉะนั้นเสียงหูเนี่ยมันจะแอคชั่นหรือช่างมันจะดีกว่าตาเพราะตานี่ก็จะอย่างมากก็สีถ้ามันก็เป็นมูฟเมนต์เนี่ยสีถ้ามันมูฟเมนต์มันก็โอเคนะสีนิ่งๆอย่างที่อ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันนิ่งเนี่ยนั้นคนไหนที่สามารถเอาความเข้าใจจากการอ่านหนังสือเนี่ยถือว่าเยี่ยมจริงนะใครก็ตามที่มีเราเรียกกันว่าเนี่ยนะคอนเซนเทรตเหรอได้อ่านหนังสือต้องมีคอนเซนเทรตแปลว่าต้องมีความใส่ใจเป็นพิเศษอะแล้วเอาเก็บเอาเนื้อของเอาความหมายความเนื้ออันนี้มันจะลึกเหมือนกันลึกซึ้งกว่าใครก็ตามที่อ่านหนังสือสามารถเอาความรู้จากตัวหนังสือมาเป็นของตัวเองได้คนนั้นถือว่าจะอะไรจะดูดดื่มอ่ะที่เขาเรียกว่าหนอนหนังสือนะครับนะคนที่อ่านหนังสือติดลุงงอกไม่เคยอ่านนิยายจบนะให้รู้ไว้ไม่เคยเลยแต่เกิดมาไม่เคยอ่านนิยายจบนะไม่เคยอ่านนี่ดีกว่านะหนังสือนิยายเนี่ยถ้าอ่านก็ไม่เคยอ่านจบส่วนมากไม่เคยอ่านเอางี้ดีกว่าคิดเปอร์เซ็นต์นะไม่อ่านอยู่ 95% ถ้าอ่านก็5อ่านแล้วก็ไม่เคยจบนิยายอ่ะยกเว้นตอนสมัยเรียนหนังสือโอเคมั้ยครูบังคับให้อ่านเดี๋ยวนะอ่านนิยายแล้วว่าเดี๋ยวนะก็ยกเว้นตรงนั้นก็แล้วกันหนังสืออ่านเลือดนั่นพวกนี้จำไม่ได้แล้วล่ะครับนั่นนะโอเคนะอยากให้ลุงร้องเพลงเหมือนเมื่อก่อนครับอ้าวแล้วกันลุงก็ร้องเพลงก็ไม่เคยจบเหมือนกันเอาร้องเพลงไม่เคยจบไม่เคยจบสักเพลงแต่เกิดมาน้อยมากน้อยมากๆนะครับได้ขึ้นต้นขึ้นต้นละเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาก็ไปรูปแบบนั้นร้องไปไม่เคยจบได้อายุขึ้นต้นคล้ายๆกับแต่ฟังจบนะให้ร้องเองนะไม่เคยมีสุนทรีกับการร้องเพลงลุงนะให้รู้ไว้ไม่เคยมีแต่ฟังนะมีสุนทรีนะให้รู้ไว้เธอต้องฟังนั่นตอนนี้14-15นะติดเพลงเลยชายเมืองสิงห์โอ้การดังสะดุดตาเนี่ยได้แค่นี้ไหมได้แค่นี้โอ้การดังโอ้ตายแล้วครัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าค่ะความทุกข์นี่หนาเวทนาลูกบังทุกไม่อยากมีลูกคำพูดมันอยากมีเมียได้แค่นี้ทุก108ไม่ไปไกลกว่านี้เลยเล่าให้ฟังสนุกพี่อย่าคิดมากโอเค
ผมเลแล้วนะฮะ21นาฬิกากับ37นาทีเวลากรุงเทพมหานครนะครับโอเคเข้าใจตรงนี้กันแล้วกันนะอาราผ่านไปกลับมาสู่ point of view สำคัญนะฮะที่ผมบอกว่าจุดเริ่มจุดรู้และจุดเกิดคือจุดเดียวกันมันหมายความอะไรวันก่อนนั้นที่ผมบอกว่าผมเข้าสมาธิรู้สึกแผ่นดินไหวนั่นนะครับนะมันเกิดแผ่นดินไหวทั้งแต่มันรู้ทางด้านนี้นั่นแหละหมายความตรงนั้นมันรู้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไอ้จุดที่มันเกิดไม่ใช่เวลาที่มันเกิดกันแล้วกันไม่ใช่จุดถ้าจุดก็เป็นพื้นที่ใช่ไหมมันจะไว้ตรงไหนใช่คำว่าจุดคำว่าเวลานะใช่ไหมเวลาที่มันเกิดบอกแล้วมันเป็นอาเวลาอากาลิโกพยายามบอกแล้วอากาลิโกอีกอันหนึ่งก็อยากจะให้มันชัดเจนคำว่าภาษาพุทธเนี่ยอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปันจิโกปัจจตังเวทิปตโพวินยูหิติมันหมายความนี้นะอากาลิโกเนี่ยมันแปลว่าไม่มีเวลาหรือถ้าจะพูดเรื่องเวลาเวลาก็ต้องเป็นศูนย์เวลาก็ต้องเป็นศูนย์จริงๆแล้วมันใช้งานได้ทุกเวลามันใช้งานที่เป็นจริงได้ทุกเวลานะอธิบายอย่างนี้คำว่าอากาลิโกมันก็ตรงกับว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยคือปัจจุบันคือวินาทีนี้หรือเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีนี้นะครับคำว่าเศษหนึ่งร้อยล้านเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นศูนย์เห็นไหมครับถ้ายังมีหนึ่งอยู่มันก็ไม่ใช่เป็นศูนย์เรื่องของเวลาเช่นศูนย์จุดศูนย์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 ลากไปกี่เท่าลากไปรอบโลกเนี่ยเรียกศูนย์นะครับนั่นยังมันหนึ่งทีหนึ่งเลยมันก็ยังเป็นหนึ่งอยู่เห็นไหมต่อเลขศูนย์ไปรอบโลกอ่ะวงเท่ากับเหรียญบาทอ่ะถ้ายังมีหนึ่งอยู่ก็แปลเวลาก็ยังไม่เป็นศูนย์อีกจึงได้ใช่ไหมครับไม่งงนะมันเวลาเป็นศูนย์เนี่ยคือมันไม่มีเวลาแต่เวลาใช้มันใช้ได้ทุกๆเวลาใช่สำหรับคนที่ได้สิ่งนี้มันใช้ได้ทุกๆเวลาใช่ถูกต้องครับใช่ไหมถ้าคนไม่ได้สิ่งนี้มันก็ใช้ไม่ได้ตลอดเวลาก็แล้วกันมันใช้ไม่ได้ตลอดเวลาโอเคไหมถ้าคนได้มันก็ใช้ได้ทุกๆเวลานะฮะทั้งเวลาหลับเวลาตื่นแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะครับเอาล่ะทีนี้จุดเริ่มจุดรู้จุดเริ่มจุดเริ่มจุดเริ่มจุดดับนะจุดรู้นี่คือจุดรู้จุดรู้มันจะมาแปลกด้วยภาษาใหม่ครับอย่าลืมนะวันนี้มีภาษาใหม่อยู่2ภาษานะความคิดคืออะไรคือกิเลสนั่นคือภาษาใหม่ของลุงหงอกนะครับหยุดความคิดได้ก็คือหยุดกิเลสได้จบไหมครับต่อไปนี้ใครก็ตามพูดเรื่องกิเลสต่อไปนี้ลุงหงอกตีแตกตัดตกให้เรียบร้อยแล้วจ้า ไม่พูดแล้วจ้าโอเคไหมครับส่วนคนที่เคยพูดเอาไว้ทิ้งๆเอาไว้ก็ลบตัวเองหน่อยก็แล้วกันเพราะเวลามีลุงออกนะเข้ามาแชร์เข้ามาไม่ได้เฉือนใครนะที่ว่าเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ไม่เฉือนใครนะบอกให้ทราบไว้นะครับมีแต่จะอยากจะให้รู้เนี่ยมันจะอธิบายว่าไงวะเนี่ยเรียน3ด้านก็ได้น้ำล้นแก้วก็ได้นะครับ3จุด
เรามีแก้วน้ำเนาะแก้วหนึ่งใบมันเป็นรูปในแก้วก็มีฐานรองรับแก้วสักหน่อยนึงมีแก้วหนึ่งมาน้ำหนึ่งใบน้ำเต็มแก้วนะครับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วมีก้อนหินหนึ่งก้อนเมื่อน้ำเข้าโทษเมื่อหินเข้าอันนี้คือหินนะฮะหินเข้าหินเข้าแก้วน้ำก็ออกแน่นอนนะครับนี่น้ำออกนี่น้ำออกเห็นไหมน้ำมันออกมันเป็นเวลาเดียวกันเพราะจุดที่สามคือความว่างนี่เองครับธาตุรู้ก็คือความว่างธาตุที่สามตรงกลางระหว่างหินเข้ากับน้ำออกคือวิธีคิดนะค่อยๆเอาหินมาจุ่มค่อยๆนี่เดี๋ยวให้มันเหลือน้อยสุดนะฮะกับน้ำออกมันเป็นเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันนะฮะตรงกลางมันจะมีช่องว่างอยู่นะฮะก็เหมือนกับว่าจุดรู้นั่นเองครับเหมือนกันมีความหมายอันเดียวกันนะจุดรู้ลากมาเลยนะจุดรู้เนี่ยด้านที่สามของเหรียญโอเคไหมลากมาได้เหมือนกันโอเคไหมมันจะทำนองเดียวกันเป๊ะถ้าเป็นแม่เหล็กก็สองด้านด้านหนึ่งก็เป็นด้านเหนือซะเนี่ยอีกด้านก็เป็นด้านใต้ซะก็ตรงกลางของตรงกลางของแม่เหล็กสองด้านเหมือนกันครับนั่นคือความหมายเดียวกันก็คือจุดรู้ตัวนี้ฮะมันก็คือธาตุรู้นั่นเองครับธาตุรู้ธาตุรู้ตามที่พระเจ้าพูดถึงนั่นคือธาตุรู้ธาตุรู้แต่ต้องรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองฮะบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะรู้ได้โดยบริจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกายใจจิตมนุษย์โลกวันนี้กลุ่มสาธุพูดกันมานาน 2,000 กว่าปีมาแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยชัดเจนสักทีหนึ่งดีแล้วมันมาถึงวาระลุงออกมาถึงยุคเรายุคท่านนะครับมันจะได้ชัดเรื่องนี้สักทีหนึ่งมิฉะนั้นมันก็ถูกตีกินไปเรื่อยแหละโอเคไหมคำว่าถูกตีกินหมายความว่าอะไรไม่รู้ใครตีกินอะไรวะลุงไม่เคยตีกินกับสิ่งเหล่านี้มีแต่ตีแตก มีแต่ตีแตกตัดตกไม่เคยตีกินเรื่องนี้โอเคไหมครับก็อยากจะให้รู้เข้าใจให้ตรงกันโดยความลึกก็คือเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องจิตของเราเองเห็นไหมครับมันก็มาในส่วนพวกนี้พอไหวไหมครับพอเวลาจับมาขึ้นใจช่างนั่งพิจารณาร่วมกันฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันหวังว่าคงจะฟังทันฟังแล้วก็คิดตามคิดนำลุงไม่น่าจะได้หรอกครับนะทางธรรมเนี่ยยากที่จะคิดนำลุงนะครับทางโลกคิดนำไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกแต่ทางธรรมเนี่ยคงจะยากที่จะคิดนำลุงนะขอให้ลุงเป็นผู้นำก็แล้วง่ายที่สุดถ้าคิดว่าไม่เสียหายนะเลิกพูดเรื่องคำว่าจิตวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณเลิกพูดคำว่าจิตคือจิตวิญญาณคือวิญญาณโอเคไหมอย่าพูดควบคู่กันมันหมดยุคหมดสมัยที่จะมาพูดแล้วสองคำรวบเลยเช่นรับผิดคือผิดชอบคือชอบเนี่ยโอเคไหมจิตคือจิตวิญญาณคือวิญญาณผู้นำจิตวิญญาณหมดยุคผู้นำจิตวิญญาณแล้วครับนะถ้ายังใช้คำว่าวิญญาณอยู่ก็วิญญาณผีก็แล้วง่ายดีถ้าจิตก็คือจิตมนุษย์โอเคไหมครับจิตที่ว่านี่คือต้องบริสุทธิ์เนี่ยพอได้ไหมครับผมนำชี้แนะแนวทางหลักคิดวิธีคิดให้รู้และเข้าใจรู้หรือพอเข้าใจก็รอวันเข้าถึงอีกมิติหนึ่งเฉพาะมันเป็นปัจจตังโดยแท้คำว่าเข้าถึงตรงนั้นโอเคนะเมื่อเวลามาถึงจุดนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะก่อประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงจากลุงออกโดยลุงออกเพื่อ
ทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะทุกเพศทุกวัยนะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกสีเขียวเหลืองแดงดำเขียวขาวเหลืองแดงดำไม่เลือกขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะครับณวันนี้พูดเรื่องของมนุษย์กันแล้วจ้ะไม่เรื่องของความเชื่อแล้วโอเคนะมันจะไปเรื่อยๆมันจะเรื่องของมนุษย์ระหว่างท่านกับผมหรือใครแต่ใครพวกนี้นะครับนะ 7,000 8,000 ล้านคนนั้นต่อไปนี้ก็จะมีการพูดแต่เรื่องมนุษย์เรานะจะอยู่ยังไงจะรู้อะไรจะพึ่งพายังไงกันแบบไหนใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันเพื่ออยู่การอยู่ได้ในโลกใบนี้มิฉะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดคำว่าโลกวันนี้มันไม่น่าอยู่จริงๆเลยครับโอเคนะสำหรับคนที่ยังไงโลกวันนี้ที่มันเกิดแปรผันอย่างรุนแรงที่สุดคือวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวที่เร่งให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงแปรผันกันอย่าง108อย่างร้าวรานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบัดนี้มันถึงเวลาที่ธรรมชาติเขาจะเอาคืนทีนี้เอาคืนเอากับคนที่มันทำลายใช่ถ้าธรรมชาติเอาคืนกับคนที่มันทำลายธรรมชาตินะมันก็แฝงนะคนที่ทำลายธรรมชาติอย่าไปคิดมากคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์อย่าคิดมากเถียงลุงไหมเนี่ยเถียงโอ้ยยกเว้นเอาสีข้างถูตอนลุงก็ยอมนะครับเอาสีข้างถูตอนลุงก็ยอมครับใช่ไหมวิทยาศาสตร์คือวิชาทำลายธรรมชาติเขาศึกษาธรรมชาติจริงแต่พอเวลาไปถึงจุดที่มันเล็กๆของธรรมชาติเนี่ยทำลายเลยมันมาถึงยุคทำลายจริงๆครับนะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มเรากลุ่มที่เข้าใจรู้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเท่านั้นที่มากอบกู้ธรรมชาติต่อไปต้องมนุษย์ผู้เข้าถึงธรรมชาติแน่นอนการธรรมชาติต้องใช้พระธรรมเพราะว่าธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติกลุ่มเข้าถึงพระธรรมนะจะมาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้ดีขึ้นนั่นเองนะให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นอยู่อย่างสบายสบายแม้กระทั่งธรรมชาติตัวเราเองและธรรมชาติอันเป็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัวท่านระยะใกล้ระยะไกลสุดท้ายก็ทั้งโลกใบนี้นั่นเองเพราะมันต้องอยู่ด้วยกันนะครับหยิกเล็บเจ็บเนื้อโลกใบนี้แผ่นดินไหวมันเกิดที่นู่นแคนาดาเราก็รู้สึกได้เราก็รู้ได้เห็นไหมครับมันเกิดไหนก็สามารถรู้ได้แล้วณวันนี้นี่คือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยครับมือถือมือถอยนี่นะครับโอเคไหมครับอะไรก็หยุดไม่ได้แล้วนะครับนั่นกฎใดๆระเบียบใดๆนะที่ซ่อนไว้ใต้โต๊ะตอนนี้ขึ้นมาโต๊ะหมดแล้วครับมาหน้าตักหมดเพราะฉะนั้นมันจะมาเรื่องพวกนี้เสียทั้งหมดมันถึงยุคมันหยุดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นความลับไม่มีในโลกหนีไม่ได้มันจะไม่มีใครยอมแล้วไหมครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับของลับมีกันอยู่ทุกคนผมก็มีของลับแต่ความลับจะไม่มีในโลกแล้วจะถูกเปิดเผยหมดงั้นไม่น่าจะมีขึ้นแล้วต่อไปนี้เด็กรุ่นต่อไปเขาจะไม่ยอมบอกให้ทราบไว้นะครับท่านที่เกิดก่อนที่เคารพทุกท่านโปรดรับแทบไว้ร่วมกันซะฮะเด็กเกิดหลังก็จะไม่ยอมนะครับของลับเขาจะไม่ยอมให้มีคำว่าลับโอเคไหมครับถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคทุกอย่างต้องแฟร์เปิดเผยหมดมีแต่ yes กับ no คิดได้คำนวณได้เคาะได้เดี๋ยวนี้กดปุ่มได้เดี๋ยวนี้ประมาณนั้นครับมันถึงยุคมันพี่นะขอแต่ครับลุงก็ถือโอกาสขอทุกท่านด้วยเหมือนกันนะครับขอให้ปรับเข้าสู่กระแสที่มันเป็นโลกาภิวัตน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะบ้านเมืองจะได้เจริญงอกงามอย่างนั้นสุดก็เป็นตัวอย่างของโลกที่มันชัดเจนขึ้นต่อไปมันประเทศชาติอื่นก็จะมาผู้คนในโลกก็จะมาพึ่งพาอาศัยประเทศไทยเพราะประเทศไทยนี่มีดีที่หนึ่งโควิดทำหาอะไรไม่ได้คนไทยเอางี้ดีกว่าอย่าไปคิดว่าใครเก่งครับคนไทยแผ่นดินไทยมันมีดีโอเคไหมครับ
นะ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 มีลุงคนเดียวนี่นะไม่กลัวมันไวรัสโควิด -19 เอาวะรู้มันด้วยมันซ่อนตรงไหนรู้มันแน่ๆด้วยลุงถึงตั้งแต่วันแรกๆแล้วบอกว่าต้องประกาศมาเป็นคน4กลุ่มให้ได้กลุ่มที่1ตั้งแต่วันแรกๆเดือนมกราคมกุมภานั่นน่ะลุงพูดจาเรื่องพวกนี้แหละกลุ่มที่1มนุษย์เรานี่มันมีอยู่เดี๋ยวนะมันมีอยู่3กลุ่มความคิดเชื่อไม่เชื่อเฉยๆทั้งหมดมีอยู่อย่างละ 30% อันนี้มัน 10% ที่เหลือเนี่ยนี่คือ 10% เนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มปัญญาบอกแล้วนะกลุ่มปัญญาเชื่อกลัวไม่กลัวเฉยๆหมายความมันเดียวกันกลัวไวรัส30ไม่กลัว30เฉยๆ30ใช่ไหมถ้าประเทศไทยเราแบ่งมาประกาศตูมแล้วเอาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านบ้านไหนที่ไม่กลัวไวรัสผูกคอสีเขียวเอาสีเขียวผูกประตูบ้านเอาไว้ไปไหนก็ใส่สีเขียวกลุ่มกลัวใส่สีแดงนะบ้านก็แดงนะตัวไปไหนก็แดงไม่ให้หมดกลุ่มเฉยๆเอาอะไรสีอะไรเอาเนาะเขียวกับแดงมันต่างกันอยู่แล้วนะเอาอะไรที่มันเป็นกากเอาเหลืองดีป่ะเอาไงอะไรก็ได้เฉยๆเอาสีขาวก็ได้เอาเห็นไหมไปไหนก็มีสัญลักษณ์สีขาวโบสีขาวแหละโอเคไหมครับเห็นไหมกลุ่มกลัวใช่ไหมฮะกลัวกับกลุ่มไม่กลัวเขาจะช่วยกันโดยธรรมชาติครับกลุ่มไม่กลัวเนี่ยจะไม่ช่วยกลุ่มกลัวกลุ่มเฉยๆก็ซัพพอร์ตฮะเขาซัพพอร์ตก็ไปพวกอาหารหวานคาวเนี่ยซัพพอร์ตกันไปคล้ายๆกับในการช่วยมันต้องออกแรงใช่ไหมครับใช่ไหมมันต้องมีกินอะไรต่างๆนะคือเขาช่วยด้วยแรงกลุ่มเฉยๆเนี่ยช่วยซัพพอร์ตเป็นอาหารหวานคาวช่วยกลุ่มที่กลัวหรือว่ากลุ่มติดเชื้อเนี่ยไหมครับเห็นไหมครับ10% คือกลุ่มปราบใช่ไหมครับกลุ่มปราบนี่ต้องเปิดตัวเต็มต้องไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกมันถึงจะเป็นกลุ่มปราบได้อีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ชัดกลุ่มมาปราบมันต้องไม่ปิดปากไม่ปิดจมูกมันถึงจะปราบได้ถ้ายังปิดปากปิดจมูกอยู่ลุงไม่เคยยอมรับเอาเถอะมันผ่านมาเพราะลุงเสนอมาตั้งแต่มกราแล้วตรงนี้ความคิดพวกนี้มันจะไม่เกิดการคำว่าน็อกดาวน์ของบ้านของเมืองเกิดขึ้นเข้าใจยังมันจะไม่ต้องไปปิดจังหวัดไม่ต้องไปปิดไหนๆก็ช่วยคนค้าขายคนไม่กลัวก็ค้าขายไปสิไปทำก็คนมันไม่กลัวเออไปบังคับคนกลัวได้ไงวะกลัวก็อยู่กับบ้านสิเออหาทางช่วยกลัวแต่หากแล้วใช่ไหมครับกลุ่มเฉยๆกับกลุ่มไม่กลัวเดี๋ยวเห็นไหมถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นั้นมัน 60% นะบ้านเมืองเดินได้ตลอดให้รู้ไว้ไปทำไมต้องไปเอาไอ้ฮูมาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยโอ้โหโง่ทั้งโลกไปเนี่ยเอ้าฮูมันคืออะไรมันแน่จริงกับตัวหมายเลขหนึ่งมันรักษามนุษย์แข็งลุงออกสิเอ้าท้ามันด้วยเอ้าเอามันหมายเลขหนึ่งด้วยเอาอะไรอ่ะลุงใช้มือเปล่าใครเป็นอะไรบ้างเนี่ยท้ามันอย่างนี้เลยเวลาท้าน่ะท้ามนุษย์เนี่ยโอเคไหมเอ๊ะวันนี้กินแตนไหมเปล่ามันขึ้นของขึ้นของขึ้นก็แบ่งกันแล้วไม่มีอะไรหรอกลุงเนี่ยบืดไปงั้นเอาจริงจังไม่มีอะไรโอเคนะกลุ่มปราบมันต้องต้องไม่ต้องใช้อะไรกลุ่มปราบไม่ต้องไปพึ่งอะไรเดี๋ยวนะครับก็พอเย็นนี้แหละไอ้ที่มัน
ไวรัสไม่ไปไหนถามว่ามันเพราะเอาว่าเพราะคนไทยทุกคนเป็นเมืองพุทธจบไหมเนี่ยพุทธมันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมจบไหมครับครอบเบื่อแล้วฮะคำนี้โอเคนะไม่ต้องอะไรมากมายจบเนาะเพราะฉะนั้นกลุ่มสาธุเนี่ยฮะจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของโลกต่อไปนะครับขอให้พัฒนาให้ได้นะครับเอาละจบข่าวแค่นี้ก็พอหวังว่าวันนี้ก็คงจะได้หลายน้ำได้หลายเนื้อเนาะตามอยู่ที่ว่าใครเก็บตกได้มากได้น้อยแค่ไหนได้ลุงก็เมื่อกี้อารมณ์มันพาไปนู่นไปถึงหูเลยเห็นไหมประกาศท้ามันหมายเลขหนึ่งอะท้ามนุษย์จริงอะไรมันจะไปครอบงำมนุษย์ทั้งโลกได้ยังไงวะไอ้ของแค่นี้ผมถึงสะใจกับคุณจำนะคุณทำนะฮะก็รู้ข่าวก็ถอยเลยนั่นนะครับคือคนจริงรู้ไว้คุณทำนี่แหละให้รู้ไว้เห็นครับบองคนที่มองไม่ออกก็บ้องบ้องคนมองออกก็จะมองออกก็จะหูใช้ได้ดูสิครับเวลาเขาพูดจาเนี่ยไม่มีโพยเลยสังเกตไหมครับมันอยู่ในตัวของเขาหมดมันอยู่ในกำมอนของเขาเลยมันอยู่ในนิ้วเขาเลยมันออกมาลูกแบบธรรมชาติธรรมดาเหลือเกินเลยนั่นคือคุณทำถ้าหาว่าเขาสั่งล็อกดาวน์ประเทศชิบหายเลยแล้วด้วยล็อกดาวอะไรมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้ตายเลยรู้ไหมตายอย่างเขียดโถอย่างประเทศที่เขาเศรษฐกิจใหญ่ๆนั้นตายอย่างเขียดเลยนะนะนะใครไม่รู้ก็บอกมันบ้าไปกับฮูไปทำไมแล้วนะการสาธารณสุขฮูทุกวันนี้เอาได้สร้างเงื่อนไขมาเยอะแยะพูดมากนี่ยังพูดได้นะผมตระกูลมาตระกูลหมอเหมือนกันนะเอาผ่อนนะเลือดเนื้อเชื้อไขนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เหมือนกันนะที่พูดเนี่ยโอเคไหมก็มีเนื้อ เนื้อเยื่อเรียกว่าวิญญาณวิญญาณธาตุของนายแพทย์อยู่นะนายแพทย์สุรินทร์พรหมพิทักษ์เนี่ยโอเคไหมคุณคุณโอเคจบมันจะกลายเป็นมันจะเกินไปนะครับเขาว่าเราจะเข้าสู่มิติที่5มันคืออะไรช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับมิติที่5ของลุงคือพลังงานนะครับฟังมีอยู่5คำหนึ่งมิติที่1คือของแข็งถ้าพูดมิติกับลุงนะมิติเรื่องจิตก็ได้นะครับแต่มิติที่5ก็แล้วกันมิติที่1อธิบายได้มิติ1คือของแข็งที่2ของเหลวที่3ก๊าซที่4คือพลังงานไม่บริสุทธิ์และที่5คือพลังงานบริสุทธิ์ครับยุคนี้คือยุคพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเขาบอกมิติที่5มันก็ตรงกันครับแต่เขาอธิบายความเหมือนหลวงลุงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ลุงอธิบายความอย่างนี้โอเคมั้ยครับคุณเสียงหายไปกับมิติที่5ทางกรรมสุดโอเคครับโอ้โหจับความได้กันไหนครับโอเคมิติที่5เมื่อกี้นี้สรุปทีนี้ก็แล้วกันเสียงเสียงมาตัวนี้เนาะเอาล่ะดีมากครับดีมากขอบคุณครับผมทีนี้เสียงมาไวมิติที่5ที่เป็นคำถามของคุณ EOM นะครับโอเคนะที่บอกว่าเขาว่าเราจะเข้าสู่มิติที่5มันคืออะไรช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับโอเคนั้นนั่นคือข้อมูลมานะครับส่วนทางฝั่งลุงนะครับมิติที่5มีอยู่5อย่างเหมือนกัน1ของแข็ง2ของเหลว3ก๊าซ4พลังงานไม่บริสุทธิ์และ5คือพลังงานบริสุทธิ์จบไหมครับลุงพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์มาตลอดเวลานะครับซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลกซ่อนอยู่ในไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับและหรือซ่อนอยู่ในพลังงานศักดิ์และพลังงานจนเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเวลาเรียนหนังสือพลังงานศักดิ์คือศักดิ์จนคือจนแต่เวลามันเข้าสู่ภาวะอากาลิโกเซตซีโร่สู่อากาลิโกปุ๊บศักดิ์กับจนจะเท่ากันแปลว่าไม่มีแรงต้านนะครับจำด้วยครับ
ไม่มีแรงต้านทั้งแนวตั้งแนวราบโอเคไหมสิ่งนั้นจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับทีนี้กลับมาถึงมิติที่5อีกกรอบอ้างอิงหนึ่งอันนี้เรื่องของภาษาพุทธศาสตร์ก็คือขันห้านั่นเองนะหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์จบไหมครับนี่แหละคือมิติที่5ของพระพุทธเจ้าให้ไปกับชาวโลกคือขันห้านั่นเองครับจบไหมเห็นไหมต่างจากคนอื่นที่เขาพูดถึงมิติที่5แค่ไหนเพียงใดท่านก็ต้องใช้สองหูวินิจฉัยเอาเองนะครับคุณ MOD โอเคนะครับโอเค MO ทั่วไป EOM ลุงก็เพี้ยนไปเองขออะไรครับเพี้ยนไปเอง MOD ไปเอาภาษาที่ไม่จัดไหนเลยนะโอเคครับลูกสาว11ขวบลูกสาว11ขวบฝากถามลุงว่าสเปิร์มมีเพศเป็นของตัวเองโอ้โหลูกสาวอายุ11ขวบฝากถามลุงว่าสเปิร์มมีเพศเป็นของตัวเองกำหนดอยู่แล้วหรือมากำเนิดเพศทีหลังค่ะคุณลุงเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยว่าเนาะลูกสเปิร์มกับไข่ที่ฝ่ายแม่ผลิตมานะครับสเปิร์มฝ่ายพ่อผลิตมานะครับพวกนี้อย่าลืมเอาลูกสาวมานะครับคุณสิริวรรณชนกนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วกั้งโกก่อนภาษาไม่วรรณยุกต์เนี่ยผิดก็ขออภัยนะครับโอเคเราได้แค่นี้เวลาอ้าวมีตรงนี้อีกเหรออึ๊บอึ๊บเมื่อหูได้ยินเสียงจึงมีเสียงในหูเมื่อหูได้ยินเสียงจึงมีเสียงในหูหรือในหูมีเสียงครับคุณลุงโอ้โหถามสามชั้นแบบนี้ขึ้นยอดตาล3ต้นถาม3ชั้นขึ้นยอดตาลขึ้นยอดตาล3ต้นถามเมื่อหูได้ยินเสียงจึงมีเสียงในหูเอาภาษาหลักก่อนครับเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงงั้นเสียงคืออะไรเสียงคือคลื่นเสียงคือพลังงานเข้าใจครับเสียงคือคลื่นเสียงคือพลังงานนี่จำภาษาหลักต้องจำตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเวลามันเกิดเสียงนู่นนี่นั่นขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็คือในเหมือนกับอยากจะเลยไปยังหูทิพย์หน่อยนะฮะใครมีใครว่าที่ได้หูทิพย์บ้างครับหูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์นะครับบอกว่าเลยหูทิพย์เป็นสิ่งที่ได้ยากที่สุดนะหูทิพย์บอกให้เลยนะครับในบรรดาเรื่องของมันมีคำว่ากายทิพย์ใจทิพย์จิตทิพย์มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับกายทิพย์มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะได้คือพระพุทธองค์เนี่ยมนุษย์ที่ไม่มีเงานี่ภาษาลุงต้องเป็นว่ากายทิพย์ใจทิพย์จิตทิพย์โอเคไหมทั้งหมดล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันทิพย์ทั้งหมดเลยนั่นนะนั่นคือทั้งนั่นนะโอเคนะอีกอันนึงนะหูทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์มันเป็นเรื่องของเรากับปัญญามันเป็นเรื่องราวของอภิญญาคนที่ได้ปัญญาวิมุตติจะได้ตาทิพย์ทุกคนปัญญาวิมุตติจะได้ตาทิพย์ทุกคนเพราะตาทิพย์นั้นจะส่องหาอดีตหาที่มาได้หมดทุกคนว่าอดีตของการเกิดของตัวเองมาจากที่ไหนอย่างไรบอกการเกิดตัวเองได้ก็เรียกบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าญาณอย่างรู้ได้ตาทิพย์จะได้ญาณอย่างรู้ถอยหลังหาอดีตหาความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับแน่นอนต้องเข้าสู่สภาวะนิโรธสมาบัติถึงจะได้ตรงนั้นนะครับจึงจะมีคําว่าได้ตาทิพย์ไปนะครับนะฮะทีนี้คนที่ได้ตาทิพย์นั้นเป็นคนที่รู้อดีตทั้งหมดนะเมื่อรู้อดีตหมดก็จะรู้ปัจจุบันทั้งหมดเช่นเดียวกันวิธีคิดเพื่อสรุปเราใช้วงกลม1วง
อาศัยจุดศูนย์กลางเริ่มต้นและหันหน้าไปทางหันหลังไปทางหนึ่งขีดเส้นออกไปมันไหลข้างหลังมันจะเลยเส้นนอกวงนั่นนะออกไปเส้นนอกวงปุ๊บแปลว่าสุดอดีตในวงกลมข้างหน้ามันก็นอกเส้นนอกวงเช่นเดียวกันแปลว่ารู้อดีตหมดรู้อนาคตหมดนั่นคือปัญญาวิมุตติจะได้ตรงนั้นปัญญาวิมุตติจะได้ตรงนั้นได้โดยตาทิพย์นะครับทีนี้ในเรื่องของหูทิพย์เนี่ยมันต้องไปได้ถึงขั้นที่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ปัญญาวิมุตติแต่มันก็เป็นเจโตวิมุตติจนได้เจโตบรรลุธาตุทั้ง4บรรลุธาตุดินน้ำลมและไฟทั้งหมดนะครับต้องบรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุใช่ไหมแน่นอนจะบรรลุสิ่งนั้นมันต้องรู้สิ่งนั้นซะก่อนรู้ธาตุดินโดยแจ้งรู้ธาตุน้ำโดยแจ้งรู้ธาตุลมโดยแจ้งรู้ธาตุไฟโดยแจ้งเช่นเดียวกันทั้งหมดมาบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวนั่นนะฮะจึงจะออกมาเป็นรูปแบบของเจโตวิมมุตเป็นผู้ที่อย่างรู้ดินฟ้าอากาศทั้งหมดนะครับไผเด้อโลกใบนี้ไผเด้อได้ครับโอเคไหมโอ้โหภาษาลุงนี่ฮะฟังไว้ก่อนครับอย่าไปคิดมากนะเอาละผมก็มันเหมือนกันนั่นเนี่ยคนถามมาเนี่ยผมก็มันตามเสียงของคุณสิริกันดาต่อหรือในหูมีเสียงค่ะเมื่อกี้ผมพูดในชวนสรุปให้ฟังแล้วนะที่มาของเสียงนะคือหูทิพย์นะครับที่สุดแล้วนะครับทีนี้มาถามปลีกย่อยดูสิว่าและเมื่อเสียงเข้าสู่ใจไปกระตุ้นความนึกคิดเข้าหูสู่ใจทำให้เกิดความนึกคิดนึกกับคิดความหมายเดียวกันนะจะเอาคำว่านึกก็ได้คำว่าคิดก็ได้นะเอาจินตนาการก็ได้ความหมายเดียวกันจินตนาการคือความคิดโอเคนะให้เข้าใจความหมายให้ได้ชัดเจนแล้วเมื่อเสียงเข้าหูสู่ใจไปกระตุ้นความคิดให้เกิดคิดนั่นเองครับเสียงอย่างเช่นเสียงลุงเนี่ยกระแทกโป๊ะรู้สึกอะไรครับเห็นไหมพูดดีๆรู้สึกเนี่ยลักษณะมันไปกระตุ้นอย่างแรงเห็นไหมฮะพูดอย่างสมูทธรรมดาเนี่ยอยู่ๆก็โป๊ะอย่างนี้โอเคนะนี่มันเป็นกระตุ้นอย่างแรงโอเคไหมครับก็เข้าสู่กระตุ้นปุ๊บมันก็เข้าสู่ผิวกายเกิดความรู้สึกตามด้วยนึกคิดต่อเอ้ยลุงงอกก็พูดมาดีๆเนี่ยทำไมต้องกระแทกโต๊ะใส่กันมันไม่สมควรหนักเนี่ยโอเคไหมครับออกมาให้รูปแบบนั้นนี่คือคำว่ากระตุ้นครับเอาล่ะความนึกคิดทำงานอย่างไรมันจะสัมพันธ์กันกับกายเรากายเราก่อให้เกิดความรู้สึกรู้สึกขนลุกขนพองก็ได้ใช่ไหมรู้สึกร้อนวุบวับก็ได้นั่นก็เกิดคนเมื่อกี้ที่ผมใส่ไฟเข้าไปท่านรู้สึกอะไรก็นึกคิดต่อใส่เสียงอะไรใส่เสียงเข้าไปท่านใดก็นึกคิดต่อนะไอตัวนึกคิดผ่านความรู้สึกที่ผ่านเสียงลุงผ่านไฟลุงกับพิบลุงนั่นนะมันก็เป็นตัวต่อเติมท่านเองมันเป็นกระก่อกองไฟก่อนขึ้นมาให้ได้รหัสตัวเองท่านก็นึกคิดต่อไปเรื่อยแล้วจะเจอเองครับผลจากนึกผลจากคิดรู้สึกนั้นแล้วจะเจอเองครับมันจะเป็นที่มาที่ไปในการที่เข้าสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดหนูเดาแบบหวังผลคือนึกคิดคงได้รับอิทธิพลจากบันทึกมากกว่าใช่ใช่ทั่วๆไปนะที่บอกว่าคิดมาจากความจำเดิมของตัวเองคือคิดใหม่ไม่เป็นเห็นไหมคนคิดนอกกรอบไม่เป็นคิดใหม่ไม่เป็นเอาแต่ตำราเอาแต่บันทึกตัวนั่นนะคิดได้เฉพาะในสิ่งที่บันทึกโอเคไหมครับมนุษย์พันนี้จะมีความจำแม่นนะเก่งมนุษย์พันนี้จะเก่งยอมรับว่าเก่งคิดได้เฉพาะบันทึกแปลว่าอ่านมากบันทึกมากฟังมากบันทึกมากโอเคไหมครับก็พูดในสิ่งที่บันทึกมันมาเห็นไหมครับเนี่ยอ่านมากบันทึกมากแปลว่าเห็นมากบันทึกมากได้ฟังมากบันทึกมากได้กินมากบันทึกมาก
ได้สัมผัสมากบันทึกมากได้ดมมากบันทึกมากนั่นเองครับมันก็เลยกลายเป็นคนเก่งเก่งแบบที่อยู่ในนั่นแหละในเข่งแล้วกันนะในกะลามันมากเกินไปมันหนักเกินไปในเข่งดีกว่าเข่งในหม้อเข่งในกะลาไอ้เข่งในเข่งเข่งในกะลามันเกินไปโอเคมั้ยครับหรือว่ากะลาครอบนั่นเองประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาฮะนึกคิดคงได้รับอิทธิพลมาจากการบันทึกมากกว่า 60% แน่นอนปุถุชนกันแล้วกันแบบนั้นแต่ทั้งหมดมันก็นึกคิดถ้าเกิดคำว่ารู้ไงก็คือใจนึกคิดมันก็ตอบกับคำว่ารู้แบบนี้หรือเปล่าครับโอเคแบบนี้ใช่ผมโอเคแล้วนะคำถามเสียงมาจากไหนก็ช่างทั้งสแตนบายในหูหรือทั้งสแตนบายในหูคือหูนั่นแหละคือเสียงต้องใช้คำนี้ครับนิวโรก็คือประสาทคือไฟฟ้านิวโรซิสเต็มคือระบบไฟฟ้าของร่างกายนิวโรซิสเต็มคือระบบประสาทคำว่าระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าของไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในร่างกายของเราโอเคไหมครับ แน่นอนไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ศึกษาไม่ได้ไม่มีตำราเล่มไหนให้มีแต่ภาษาวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ไฟฟ้าสถิตทำไม่ได้นะเพราะมันอะไรคือไม่มีตัวค่าโอห์มให้ตรวจวัดแปลว่าไม่มีความต้านทานไม่มีค่าความต้านทานมันจึงวัดด้วยไฟฟ้ากระแสไม่ได้โอเคไหมครับขอให้เข้าใจไอ้พวกนี้ได้มันได้เลยรู้มันรู้เลยครับโอเคนะเรื่องนี้ได้มันได้เลยรู้มันรู้เลย ไม่มีเกือบได้ไม่มีเกือบรู้เลยได้เลยนะมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับนะขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับนะกรุณาอย่าเอาศาสตร์อื่นมาอ้างอิงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เด็ดขาดเพราะศาสตร์ที่ดวงกำลังนำเสนอคือเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนนะครับจิตที่ว่าคือต้องจิตบริสุทธิ์เห็นไหมฮะเพราะนั้นมันจึงเอาศาสตร์อื่นเข้ามาใส่ไม่ได้เลยอ้างถึงพอได้อ้างอิงเลิกคุยกันเลยอ้างถึงยังไม่สุดด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดรับทราบตรงกันซะการที่เสียงจากภายนอกเข้าหูประการหนึ่งจุดที่หนูคิดคำนวณจากนอนหลับฝันพระเจ้าเหาเดาล้วนล้วนล้วนพระเจ้าเหาเดาล้วนล้วนตามรอว่าเราทีวีคือเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กดีครับใช้กฎนี้ใช้กฎนี้ตลาดสดตลาดแห้งว่ามีเสียงแว่วในหูเช่นบอกให้ทำนู่นทำนี่หรืออื่นๆมากมายกายกองหนูขอยื่นอุทธรณ์ในลุงออกว่าหูไม่ได้แว่วหากแต่คลื่นความถี่สูงกระตุ้นเข้มข้นมากกว่าถูกต้องครับเห็นด้วยครับจนทำให้ความนึกคิดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหนักมากอะไรบันทึกกระเด็นกระดอนออกมามากมายถูกต้องครับเป็นคลื่นฮะมันก็สะบัดนี่พวกหูแว่วครับเป็นงั้นจริงหูแว่วนะครับ แล้วมีเสียงนู่นเข้ามาเป็นเสียงผู้ใช้คนเสียงหมาร้องเสียงอะไรสารพัดนะเพราะว่าหูทิพย์มันไม่ใช่เสียงภาษาหูทิพย์ไม่ใช่ภาษาแต่มันเสียงเป็นเสียงโอ้โหจะบอกว่าไงนะถ้าผมได้หูทิพย์นะผมก็บอกถูกนะฮะอีกครั้งหนึ่งถ้าผมได้หูทิพย์ผมก็บอกถูกเอ๊ะอย่างนี้ก็ไปด้วยกันไม่ได้สิลุงแม่บอกว่าเสียงไม่ใช่ภาษาภาษาคือเสียงแล้วเสียงมันเป็นยังไงเนี่ยไอ้ความเป็นปัจจตังตรงนี้มันถ่ายทอดไม่ได้จริงๆครับมันหมดภาษาจริงๆเรื่องนี้งั้นต้องเจอเองรู้เองนะครับเสียงหูทิพย์มันเป็นยังไงเจอเองรู้เองจะรู้เองตรงนี้เพราะตรงนี้มันออโตเมติกชัดๆนะครับมันไม่สามารถที่จะไปเรียนเงี้ยมาจากตำราไหนสถาบันใดองค์กรไหนไม่มีถ่ายทอดโดยตรงจากนักการได้ขอก็ไม่มีหูทิพย์ไม่มีเลยนะเป็นโอลิวันโอลิวันมันจะว่าตัวเฉพาะตัวจริงๆครับเรื่องนี้แต่ก็ดีแสนดีมากเลยเพราะว่ามันมีบัญญัติอยู่ในพุทธศาสนามันยอดตรงนี้พระเจ้ายอดตรงนี้แหละครับ
นะต้องยอมรับพระอรหันต์ที่กอบกู้ภาษาเนี่ยไว้เป็นภาษาไทยให้เราศึกษาเรียนรู้กันผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ได้พิจารณาร่วมกันตกลงภาษาไทยเท่านั้นเป็นภาษาที่อธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุดโอเคไหมครับภาษาไทยเป็นภาษาที่นำพาเข้าสู่มิติของจิตได้ดีที่สุดลุงออกใช้ภาษาไทยพ่อขุนมาตลอดเพราะนั้นให้ติดตามการนำพาสมาธิด้วยนะครับนะอย่าสนใจแบบแผ่วเบานะครับมาถึงนี้ก็ให้เปอร์เซ็นต์มากๆขอให้มีเวลาเราใช้เวลากลางค่ำกลางคืนก่อนหลับก่อนนอนเท่านี้นะครับไม่ได้ไปแย่งชิงเวลาทำมาหากินเลยนะครับสิ่งที่ลุงมีลุงให้นะครับโอเคดีแล้วสนใจฝ่ายรู้มากเข้านะครับคนบ้านเราจะได้ขยายไปมากๆนะครับโอเคหนูขอสรุปว่าเป็นความนึกคิดของเจ้าตัวที่บอกว่าหูแว่วนั่นเองถูกต้องครับเป็นความนึกคิดของเขาเองมันก็ต้องยอมรับว่าเขาได้ยินจริงๆของเขาอะเขาได้ยินจริงของเขาแต่มันเป็นของเขาใช่ไหมแต่มันไม่ได้เป็นของเราผมเชื่อว่าผมเข้าใจเขาแต่เขาตั้งหากไม่ยอมมาเชื่อมาเข้าใจลุงมันเข้าใจแทนกันไม่ได้เรื่องนี้โอเคไหมครับต้องขอเข้าใจมันเข้าใจแทนกันแต่กันไม่ได้เอานะก็ขอให้เข้าใจให้ได้ก็แค่นั้นครับแต่ที่ว่านี่มันต้องเข้าถึงนะจึงจะเข้าใจโดยแจ้งก็พยายามพูดคำนี้ให้ฟังมันเขาก็ถึงยังไงกายใจจิตจิตต้องบริสุทธิ์นะจิตบอกว่าเข้าถึงอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแล้วแบบนี้รับคำด้านไหนครับแบบนี้รับคำด้านไหนครับคุณหลวงฮะแบบนี้รับคำเอาคำกันตาลุงเนี่ยผัวยายหนูก็แย่แล้วเนี่ยแบบนี้รับคำค้านแบบไหนครับมันไม่รู้จะใครค้านใครนะฮะแต่ลุงผมไม่ค้านใครอยู่แล้วเลยนะผมบอกว่าใครอยากพวกหูแว่วเนี่ยถ้าอยากจะหายก็นะก็มาใช้สองมือเปล่านะครับมาทำนะครับมาลองฮะพลังงานบริสุทธิ์นี่จะช่วยได้ผมว่าผมช่วยได้นะนะแต่ให้มีเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวนะครับเพราะจริงๆผมก็ขี้เกียจนะช่วยคนมาเยอะตรงนี้ช่วยแล้วหายแวบไปเลยบอกช่วยยังได้ด้วยหน้าจอเนี่ยอย่าเลยผมไม่ใช่เป็นคนที่จะเอาสิ่งนั้นเข้ามาประจบประแจงและหรือประจานผมไม่เป็นคนเช่นนั้นนะผมไม่ทราบนะใส่ครั้งเดียวหายเลยก็มีหูแว่วเนี่ยครับนะใส่ครั้งเดียวหูแว่วหายเลยก็มีทราบไว้นะครับโอ้ยตอนที่มีหูแว่วประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะมีเพศแม่คนหนึ่งวัยก็ประมาณ40-50นะก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีไฮโซที่เรียกแหละครับเป็นกันสาสูงมากบุกทำเนียบไงนั่นนะผมทำหนังสือไปทำเนียบเลยนะยินดีที่รักษาให้นะโอเคไหมครับทำหนังสือไปเลยแล้วครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมสามารถช่วยเขาได้แต่ก็ไม่เห็นอะไรต่างติดต่อมาก็เราฐานะที่อยากจะช่วยเมื่อเวลาเขาไม่ตอบสนองมาเขาก็เขาเราคือเราแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ช่วยเราช่วยเขาไปเรียกร้องร่ำร้องเงินทองเขาที่ไหนเราสักบาทเดียวก็ไม่เคยเลยประมาณเขาอยากให้เราช่วยเขาตัวมาเองแล้วก็ประกาศตัวตนมานานนักหนาแล้วประมาณนี้โอเคไหมครับก็ขอแจ้งเพื่อโปรดแซบร่วมกันที่ว่านะครับไม่เบียดมากโอเคครับก็ยินดีที่คำถามมาก็โอ้โหหลายหลากมากเนาะวันนี้เนาะใช้ได้ครับ16:24พอดี เอาล่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ใครทำอะไรก็ทำที่แน่คืออย่าลืมประกอบอาชีพชอบกันแล้วกันซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็ให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเงินการที่หามาได้ขอแสดงความยินดีกับทางด้านราชการนะฮะเขาประกาศไม่ให้เกิดมีขึ้นอีกแล้วคำว่าประกาศภาวะฉุกเฉินร้ายแรงอันตอนนี้ผมถือว่าบ้านเมืองเราจะเข้ามาสู่มิติที่เป็นตัวอย่างที่ดีของโลกบรรทัดหนึ่งมาแล้วครับบรรทัดแรกมาแล้วครับโอเคนะมันจะตามไปบรรทัดที่2 3 4 5เป็นลำดับ
ในช่วงเวลาที่ผ่านๆจะผ่านไปก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าหน้าวันนี้ผมดูดีแล้วว่าผู้ใหญ่ของมันเมืองเริ่มรู้ชัดแจ้งแล้วว่าต่อไปไม่ได้เพราะชีวิตต้องอยู่ต่อนะครับจะอยู่ไหนก็โดนครับในโลกใบนี้หนีไหนก็โดนหนีไปไหนก็โดนแน่นอนบอกให้ทราบไว้โดนแน่ๆยกเว้นไม่เอาไม่พูดเพราะไม่เป็นมงคลครับครับครับเรามองเห็นแล้วล่ะครับผมใช้ว่าบรรทัดแรกนะนะวันก่อนนู้นผมอยู่ที่อเมริกาพอได้ประธานรัฐสภาคนแรกปุ๊บผมบอกประเทศไทยคนไทยเพิ่งจะเริ่มต้นนับ 1% ของมีทั้งหมด 100%ต่อมาแม่นันนักได้นายกรัฐมนตรีมาผมว่าได้ประเทศไทยกำลังเริ่มต้น 1% ครึ่งนั่นเองนะต่อมาได้คณะรัฐมนตรีผมบอกประเทศไทยเดินทางมาได้แค่ 2% เองนะใน 100% ตอนนั้นพูดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมั้งได้ป่ะหรือ2ปีจำไม่ได้แล้วครับผู้ปฏิบัติมีคลิปฮะมีคลิปด้วยครับที่บ้านคุณโอไวโอนะครับเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียชัดเจนมาถึงวันนี้ช่องทางที่บอกว่านายเป็นอย่างเปิดแล้วบันไดขั้นแรกมายินดีด้วยครับแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเริ่มเห็นความสำคัญของคนรุ่นหลังรุ่นใหม่นะครับคำว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าอะไรไอ้ชาติเจริญน่ะคำขวัญของนายกรัฐมนตรีคนไหนล่ะเด็กฉลาดชาติเจริญบัดนี้เด็กเขาฉลาดจริงๆแล้วชาติก็จะเจริญต่อไปข้างหน้าคำขวัญคือคำที่สร้างค่านิยมได้นะครับคำขวัญคำขวัญที่ดีผมมีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งที่เป็นนายกคำขวัญออกมาปุ๊บทีแรกมองเห็นทันทีว่าเพราะว่ามีคำว่าเทคโนโลยีเข้ามายุ่งเกี่ยวนะแค่คำขวัญนะเฮ้ยผมจะมองเห็นทันทีเลยว่ามันบอกให้รู้ทัศนคติมันบอกให้รู้วิชั่นคำขวัญมนุษย์เนี่ยทำดีได้ดีคำขวัญของใครของมดเอกถนอมคำขวัญของสริดงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขมันก็ได้นะก็ทำงานกันทำดีได้ดีพลเอกถนอมไม่มีกลืนหาอะไรเลยนะครับเห็นไหมนี่ภาษาลุงไม่มีเลยไม่มีกลืนเลยใช่ไม่ได้เลยครับแค่คำขวัญออกปากก็จะรู้ทันทีว่าใครแอดวานซ์ไอเดียแค่ไหนเพียงใดโอเคนะคำขวัญวันเด็กของบ้านเมืองเรากี่ปีมาแล้วผมก็ไม่ทราบไม่เคยติดตามคำขวัญผู้นำบ้านเมืองมานานนักหนาเพราะว่ามันไม่ให้มีอะไรไม่มีมิติของทางด้านการสร้างสรรค์ไม่มีมิติของความจดจำแบบประทับใจไม่มีมิติของความแปลกใหม่ไม่เคยมีเลยแปลว่าผู้นำบ้านเมืองเรานั้นเป็นผู้นำที่พูดไปมันก็นะก็ยันยินดีด้วยกันแล้วกันที่ประเทศไทยเราโดยผู้หญิงกรุงเทพมหานครนะฮะได้รับการปลดปล่อยในเรื่องของประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินที่ร้ายแรงถือว่าเป็นพระคุณของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองให้กับคนรุ่นใหม่นะครับยินดีอย่างยิ่งจากลุงหงอกโดยลุงหงอกและเพื่อใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับเอาละจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่คำตอบนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม